Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the evolution of international Muay Thai. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ LWC Super Champ. นี่คือลุมพินี World Championship Super Champ นะครับถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์18นาฬิกาเป็นต้นไปครับผ่านช่อง8 The King of Fighting Sport จากเวทีมวยลุมพินีแห่งนี้ครับโดยบริษัทเมตาพาร์คจำกัดครับและนอกจากนี้ฮะทุกท่านสามารถชมผ่านช่องทางออนไลน์นะฮะผ่าน Facebook Page ของ LWC Super Champ มวยช่อง8นะฮะรวมไปถึง YouTube @LWC Super Champ นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีรางวัลพิเศษนะฮะจากทางแอนเดอร์สันรอนักมวยทุกท่านอยู่นะฮะสำหรับการน็อกด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยครับน็อกด้วยเตะก้านคอเข่าลอยหรือว่าศอกกลับครับนักมวยจะรับไปเลย 10,000 บาทถ้าเกิดน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางรับ 30,000 บาทเต็มแน่นอนครับแล้วอย่างที่ขาดไม่ได้จริงๆฮะนั่นคือศึกมวยรอบ Global House 8 Man Tournament Championship ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณซีซั่น2ครับวันนี้เราขึ้นมาอยู่ในพิกัดน้ำหนัก163ปอนด์กับสาย A นะฮะวันนี้นะฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่คู่ของคู่มวย Global House นะฮะขออนุญาตรายงานไฟท์คาร์ดในคู่อื่นว่าใครจะเจอใครบ้างเราจะเปิดหัวด้วยคู่แรกวันนี้ครับเป็นมวยหญิงระหว่างนักชกท่านแรกจากนครราชสีมาครับสาวจอมลุยแข้งเดือดทิชชาช้างบ้านราดครับพบกับมาเรียแลมครับมวยยุโรปจอมแกร่งจากประเทศสกอตแลนด์นั่นเองหลังจากนั้นไปครับเป็นการชกในคู่2ฮะเป็นมวย5ยกครับระหว่างชาญชัยปอยุทธพลครับนักสู้จอมบวกจากนนทบุรีพบกับมัทธิอัสโซนรับไวกิ้งจอมอันตรายจากประเทศสวีเดนหลังจากนั้นไปครับคู่5ยอดกุมารแม็กจันดีครับมวยอาวุธหนักศอกคมจากร้อยเอ็ดพบกับอดีฟาตาคาลีฟครับนักสู้หันโหดจากฟินแลนด์และต่อในคู่6ครับยอดวิทยาเสถียรมวยไทยคนเหล็กหมัดโหดมวยเก๋าฟอร์มสดจากอยุธยาครับพบกับนักสู้มังกรดุดาวรุ่งสายบวกจากประเทศจีนหวังเซียนจิงหลังจากนั้นไปครับคู่มวยหญิงอีก1คู่คู่7ขวัญใจสตะวันรุ่งสาวหน้าหวานสอกคมเป็นแชมป์มวยรอบช่อง8จากชัยภูมินะครับผมพบกับเลน่าน็อกเกอร์ครับแชมป์มวยหญิงจากประเทศอิตาลีหลังจากนั้นไปครับเข้าสู่คู่เอกของเราครับเป็นการชกแบบ5ยกอีกแล้วนะครับนนทชัยจิตเมืองนนท์ขุนเข่าพันลุยจากชุมพรพบกับนักชกที่เป็นแชมป์สนามมวยลุมพินีแห่งนี้นะครับผมจากประเทศฝรั่งเศสนั่นคือราฟี่โบเฮกและสำหรับมวยรอบ Global House 8 Man Tournament Championship 163ปอนด์สาย A ครับเราจะเชิญตัวแทนทั้ง4คนขึ้นมาโชว์ตัวบนเวทีก่อนเลยครับเริ่มจากท่านแรกครับนักชกที่เป็นเจ้าของตำนาน5นับนะครับผมจากประเทศไทยโชคจำรงโชติบางแสนนี่คือโชคจำรงจากประเทศไทยหลังจากนั้นไปครับเราจะพบกับคู่โชคของเขาเป็นนักสู้หมัดอันตรายจากประเทศเอสโตเนีย This is Jaago AnisGlobal House Tournament and in fight number 4 here คู่ที่4นะครับผมท่านแรกครับจากนครราชสีมาเด่นพนมพรา26His opponent fighting out of the United States of America. Give it up for Lance Dixon. Yeah.
นี่คือ2คู่ของมวยรอบ Global House ในวันนี้ครับผู้ชนะของแต่ละคู่จะไปชิงในคู่ที่9นะครับผมเพื่อที่จะหาแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราครับจะไปชิงกับผู้ชนะของสาย B นั่นเองและนอกจากนี้ฮะยังมีรางวัลพิเศษนะฮะใน LWC Super Champ ของเราครับจาก Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับมีรางวัล Fight of the Night ครับคู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night ครับนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับมีให้รางวัลละ 10,000 บาทให้ลุ้นกันไปครับและนอกจากนี้ฮะเรายังมีข่าวดีมาบอกแฟนมวยทุกท่านนะครับผมจะช่วยให้คุณประหยัดเงินครับได้กับเติมสบาย Plus ครับโปรไฟแรงนั่นเองเพียงจ่ายบินค่าไฟการไฟฟ้านครหลวงครับผ่านตู้เติมเงินออนไลน์เติมสบาย Plus ครับผมคุณจะได้เงินคืนนะฮะทั้งค่าธรรมเนียมและเงินเครดิตสะสมนะครับตอนนี้นะครับมีตู้ทั่วประเทศกว่า 57,000 จุดบริการครับวันนี้ถึง28กุมภาพันธ์นี้เองครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของเติมสบาย Plus หรือว่าเว็บไซต์เติมสบาย plus.com นั่นเองเอาละฮะคุยกันมายาวแล้วครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าจัดเต็มกับคู่แรกแน่นอนWelcome back to LWC Super Champ, ladies and gentlemen, heading straight into fight number one this evening, a female bout at 128 pounds. Introducing to you the first fighter here, she is from the blue corner, 39 years of age, standing 158 centimeters tall, with a fight record of 27 fights, 20 wins. Please put your hands together for Maria Lamb from Scotland.ส่วนนักชกจากมุมแดงอายุ25ปีจักรคอนราชสีมาประเทศไทยครับสูง162เซนติเมตรชกมาแล้ว29ไฟชนะ21ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับทิชชาช้างบ้านราด from Thailand ผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่กรรมการวัชราภรณ์ประชุมชัยสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 King of Fighting Sport นำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึก LWC Super Champ ประจำวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2566ครับอยู่กับคุณเชษชัยนิรการและผมมลุคงประดิษฐ์ครับคู่แรกมาแล้วนะครับเป็นในรูปแบบ3ยกครับเราออกสตาร์ทด้วยมวยหญิงนะครับแต่ว่าคุณภาพครับแก้วแน่นอนครับนางสาวสุชาดาบุญชูครับทิชาช้างบ้านราดนะครับนักสู้จากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับวัย25ปีครับ162ครับ29ชนะ21ไปดูคู่ต่อกรซะหน่อยครับไม่ธรรมดาครับรายนี้มาหายใจอยู่บ่อยครับทางช่อง8ครับมาเรียมครับนี่ครับชมหน้าของทิดาช้างบ้านราดนะครับหน้าตาน่ารักเลยทีเดียวครับวันนี้มาเจอกับสาวสกอตติชครับจากสกอตแลนด์ครับมาเรียแลมวัย39ปีนะครับส่วนสูง158ซนติเมตรฝึกซ้อมอยู่ที่ค่าย FA ครับรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนวันนี้ครับต้อนรับสัปดาห์แห่งความรักครับคุณเชื้อชัยครับวันอังคารนี้เป็นวันวาเลนไทน์ครับแต่ว่าวันนี้มาแจกหมัดเท้าเข่าศอกกันก่อนครับติดตามนะครับเราอยู่ที่สนามมวยลุมพินีรามินทานะครับบรรยากาศสดๆทางช่อง8ครับกฎหมายเลข27นะครับนี่คือต้นตำรับมวยไทยนะครับมวยไทย
ต้องสวมมงคลสวมผ้าประเกียดนวมเต็มครับจะกำหนด3ยก4ยก5ยกก็แล้วแต่ครับต้องไหว้ครูครับบริกรรมคาถาอย่างนี้ใช้คำว่ามวยไทยได้เต็มปากครับดีครับดูจากการแต่งกายนะครับมงคลผ้าประเจียดแองเกิลฟันยางครับต้องมีพร้อมครับแล้ววันนี้นะครับทุกคู่ครับยังได้ลุ้นรางวัลพิเศษ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณหงฟ้าครับหรือว่าวัชราพรประชุมชัยนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดคู่แรกวันนี้ครับ128ปอนด์นะครับกำหนด3ยกนะครับเป็นมวยหญิงครับทิชาช้างบ้านราดนะครับกับมาเรียแรมมาเรียแรมนี่ซ้อมอยู่ที่ FA Group นะครับในทีมงานของเสียเรียมสี่ต๋องเป็นการปลุกกระแสมวยหญิงครับให้ได้รับความสนใจมากขึ้นครับทางช่อง8เราต้องบอกว่าเป็นช่องแรกๆครับที่ยังคงอนุรักษ์รักษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะครับแก่นแท้ของวงการมวยคืออย่างนี้ครับมงคลผ้าประเกียดไหว้ครูนวมเต็มนะครับสีหน้าแววตาเหมือนจะคิดอะไรอยู่ครับทางด้านของมาเรียมสาวสกอตแลนด์ครับยกแรกครับเปิดตัวเลยครับไปชมความสนุกสนานความมันตื่นเต้นความลุ้นระทึกใจได้ครับ LWC Super Champ ครับเริ่มเลยครับ18นาฬิกาครับที่นี่ครับช่อง8กดเลข27 King of Fighting Sport ครับติดตามนะครับแฟนๆครับหลากหลายครับมวยหญิงมวยชายมวยรอบ5ยก3ยกสัดกันเต็มที่ครับไร้เกมการพนันครับวางยกโต้คืนครับอ้าวครับขวากับซ้ายทิชานี่จากนครราชสีมาครับลูกหลานย่าโมครับอ้าวครับเมืองมวยเมืองกีฬาอยู่แล้วโอ้โหซ้ายมาขวาไปเลยครับซ้ายกับขวานะครับคู่นี้ครับซ้ายเป็นของทิชาครับขวาเป็นของมาเรียแลมเดินบุกเข้าหาเลยครับมาเรียแลมครับตามสไตล์ของค่ายเอฟเอกรุ๊ปเลยครับประเภทตามตัวติดเป็นเงาปีศาจน่าจะต้องใช้ลูกพลิ้วแล้วครับทิชาเดินเข้ามาไม่กลัวครับแม่แข้งขวายังไม่ถึงครับซ้ายกับขวาของจริงอย่างเดียวครับนะครับอย่าไปเล็งสูงครับแม่ดูทรงผมทิชาครับน่ารักมากครับถูกจุดถูกเปียครับหาครับนี่แหละครับถูกต้องที่สุดแล้วครับสบายๆครับไม่มีเข้าตาไม่มีรกรุงรังแน่นอนสีหน้าแววตามุ่งมั่นจริงๆครับมาเรียแลมโอ้โหมาแล้วครับแข้งของทิชาครับแข้งสวยๆครับแต่ว่าต้องระวังกำปั้นของมาเรียแลมครับสายโคราชครับพูดง่ายๆครับอายุอานามก็ยังไม่เยอะนะครับทางด้านของทิชาโอ้โหแข้งขวามาแล้วครับสายคืนครับเปิ้ล2เม็ดโอ้โหแถมเข่าอีกต่างหากครับลดแรกแจกแถมกันสะบัดเลยครับทิชาตอนนี้อยู่ที่เครื่องใครติดก่อนแล้วครับของเขาก็มีดีเหมือนกันครับมาเรียแลมโอ้โหจิ้มซ้ายขวาหนักๆครับแต่ว่ายังติดกาดนะครับติดแข้งแข้งติดทั้งแขนโอ้โหท่อนแขนครับเตะหนักใช้ได้ครับมาเรียแลมโอ้ขอให้โดนเป้านะครับแข้งขวาของมาเรียแลมนี่ไม่ธรรมดาครับเหวี่ยงแต่ละทีนี่ต้องตึงให้พ้นครับนี่เลยครับสวยงามครับแหมไม่ใช่พุ่มพันม่วงครับแต่ว่าเป็นนี่ครับแข้งของที่ชาเนี่ยแหละครับดึงแล้วก็วางแข้งซ้ายซ้ายตั้งแถบเลยครับแต่ว่าลูกเสียดสีนะครับอย่าถอยเยอะนะครับอย่าถอยเยอะครับถอยก็ต้องออกข้างแล้ววางตีให้แม่นนะครับภาษามวยเตะแม่นๆครับนี่ครับอย่างนี้ต้องสวนแล้วครับจังหวะนี้ขวาลูกนี้ต้องโชว์เลยครับโอ้เดินเบียดเร็วขึ้นเลยครับในช่วงปลายยกครับมาเรียแล้วโอ้โหฟันศอกสวยครับศอกซ้ายโดนแม่โดนบริเวณปลายจมูกครับโอ้แต่ว่าโดนหมัดขวาคืนผ่านยกแรกครับโอ้โหลุ้นระทึกกันเลยครับตั้งแต่คู่แรกครับพักกันสักครู่ครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีนะครับกับศึก LWC Super Champ ครับวันนี้ต้องบอกว่า8คู่นะครับรวมถึงคู่มวยรอบแล้วก็คู่ชิงชนะเลิศเนี่ยโอ้โห
สูสีสูสีสีปากสีคอกันแน่นอนครับไปชมภาพช้ากันเลยครับแข้งขวาหนักๆของมาเรียแลมครับนี่ครับเบิร์นแข้งซ้ายสวยเลยครับพิชากระโดดต่อยโอ้โหลูกนี้ทำเอาเซทำเอาพังงะเลยครับก้าวแล้วแทงซ้ายสวยด้วยครับทางด้านของทิชาโอ้โหเขียวจมูกไปนิดเดียวครับศอกของทิชาครับต้องระวังครับซ้ายสวยงามครับซ้ายธรรมชาติไม่ใช่ซ้ายไม้ดัดนะครับถือว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับมาถึงยกที่2ครับตามกันต่อเลยครับน่าจะดูเดือดเข้มข้นขึ้นครับเดินเข้าหาเลยครับมาเรียแลมโอ้ยเสียบข่าวคือหมัดซ้ายมาเราไม่ตกใจด้วยครับทิชาแต่ต้องอยู่ที่แรงเบียดเสียดสีเหมือนที่คุณเชื้อชายบอกแล้วครับว่าจะทนแรงเบียดเสียดสีของมาเรียแลมได้หรือเปล่าครับถอยก็ได้ระยะกำศาสตร์นะครับถอยปุเรงปุเรงปุเรงนี่อาจจะไม่เข้าตานะครับโอ้หน้าผากครับเจอศอกเข้าไปแล้วครับมีรอยช้ำช้ำเห็นนิดหน่อยยังไม่ถึงกับเลือดซึมมาครับแผลทางซ้ายหรือเปล่าต้องเดินให้เร็วครับมาเรียแรมอย่างงามครับโอ้ยงามแล้วหลุดแบบนี้นะครับแม่ดูครับโดนซ้ายเข้าไปเต็มจังหนับเลยครับแบบนี้ไปชะงักแล้วมันเสียจังหวะนะครับก็เลยโดนลงโทษไปทีนึงเข็ดหรือเปล่าครับมาเรียแรมครับเพราะฉะนั้นนี่ครับบทเรียนแรกครับจะเตะต้องเตะเลยครับอย่างงามครับโอ้โหคิดเยอะหรือเปล่าครับเจอมวยซ้ายดูเหมือนจะขาดเกินพะวงอะไรหรือเปล่าครับโอ้แล้วไปเดินตามวงแข้งของทิชานี่ไม่ได้นะครับต้องเดินตัดขวาตัวเองเร็วๆครับเดินโดนเข่าแล้วหลอกกินฟรีนะครับ 2-3 ดอกแล้วอ้าวโอ้ต้องเปลี่ยนเกมเปลี่ยนยุทธวิธีโดยเร็วเลยครับมาเรียแลมกลายเป็นทิชาครับตอนนี้ออกอาวุธได้ก็เริ่มมีความมั่นใจครับเริ่มจะพลิ้วมากขึ้นไม่เครียดไม่กดดันเหมือนกับยกแรกครับดึงหลุดหรือว่าจะโดนครับยังไม่มาครับแข้งซ้ายของทิชาต้องเดินตัดเวทีให้เป็นครับมาเรียแรมเดินตามวงแข้งหลุดดีครับโดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้ยแม่หลักฐานมันฟ้องคาตาครับแข้งซ้ายของทิชาครับยิ่งเดินครับมาเรียแรมต้องขอเอาคืนเลยครับโดนไปหลายตุ้มแล้วประสานแข้งกันครับโอ้โหคุณแข้งขึ้นเข่าก็จะหมัดจะแข้งก็จะแข้งเอาสักอย่างครับชัดๆเอาให้ชัดครับอาครับเดินเร็วโดนทีอีกทิชาก็ไม่หนีเยอะครับปักหลักวนออกข้างซ้ายทีขวาทีวนได้ระยะกระสาดซ้ายครับอาครับโอ้โหไปโอ้โหเจอศอกครับแม่หน้าเหนียนเจอศอกเจอเข่าเจอเสียบโอ้ยเริ่มฉายเลยครับเป็นชัดๆครับยกนี้อย่างนี้ไม่ใช่สระบุรีเลี้ยวขวาครับกลายเป็นซ้ายโคราชครับของทิชานะครับมาแบบผ่านตลอดเปิดไฟเลี้ยวรอไว้เลยครับขวายันขวาแย่ไว้ครับโอ้โหดูครับมาเรียแลมก็รอจังหวะวงในก็ยังไม่มีอะไรครับน่าหัวแล้วพับขาเลยนะครับน่าดูเหมือนจะมีอะไรกังวลในใจหรือเปล่าครับมาเรียแลมดูครับพยายามจะต่อยหน้าผ่านยก2ครับพักกันสักครู่ครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับสำหรับมวยคู่แรกวันนี้ครับพิชาช้างบ้านราชกับมาเรียแลมจากสกอตแลนด์ครับนี่ครับสาวจากจังหวัดนครราชสีมาครับซ้ายผ่านตลอดดูภาพช้ากันเลยครับโอ้โหถึงแข่งถึงเข่าเข่าโยนครับลูกนี้ขวาจั่วลมครับโดนซ้ายอีกแล้วครับแม่เหมือนจะตัดสินใจผิดหรือว่าแพ้ทางซ้ายยังไม่แน่ใจนะครับดูจะเดินช้าไปนิดนึงครับมาเรียแรมเจอวงในโอ้โหวงนอกเตะฝังแข้งเลยครับ3นาทีสุดท้ายครับสำหรับคู่นี้คู่เปิดหัวของ LWC ซุปเปอร์แชมป์ประจำวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์นะครับขอบคุณบริษัทเมตาพาและช่อง8นะครับจัดสรรมวยดีๆมาให้กับแฟนๆมวยได้ชมกันครับประกบวงในเลยครับนี่นะครับที่ห้องของ FA Group ครับมาเรียแลมแม่แต่ว่าไม่หลงกลครับทิชาต้องเดินให้เร็วครับบวกให้แม่นครับมาเรียแลมโอ้โหมัดขวาสวยครับอาครับโดนเหมือนกันครับชนในแล้วแต่ว่าลูกยัดไส้เนี่ยครับ
ตั้งพิง90องศากดกระแทกลงมาครับแม่จะมาคว้าคอทิชานี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับดูความพลิ้วของทิชาครับวนออกไปทางด้านขวามือของตัวเองดูครับจังเงื้องดูครับเสียจังหวะไปหมดครับเดินเข้ามาก็ต้องมีอาวุธนำเลยครับมาเรียแลมดูครับเจอลูกทีมที่เสียจังหวะไปหมดครับขวาหลุดเจอสิครับแบบนี้ก็ยังไม่หยุดความพยายามครับโอ้โหแม่ดึงตัวหลบไปได้แบบง่ายๆเลยครับก็ดูจะรีแลกมากขึ้นนะครับมาเรียมเอาครับแต่ว่าต้องเร่งแล้วครับยกสุดท้ายแล้วเอาเวลาที่เหลือครับครับไม่ยอมประทะด้วยครับพิชาแม่ขวาถีบแรงครับตีต้องตีให้อยู่ต้องคีบให้อยู่ครับถ้าจะเล่นวงในครับต้องกดต้องคีบต้องขย่าต้องแม่ต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับที่ทำได้แม่แต่ว่าพลิ้วจริงๆครับพิชาดูครับโอ้ยออกแข้งซ้ายหมุนมาดูครับทีขวานี่แม่เหมือนกับยับเลยครับทำลายจังหวะของมาเรียแลมนี่ครับทีขวาออกซ้ายทีซ้ายออกขวาวนไปเรื่อยครับไม่เป็นเป้านิ่งครับรุกรับใช้จังหวะโอ้โหแทงเบิ้ลสองเข่าเลยครับนี่นะครับจังหวะมีนะครับมาเรียแลมครับต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดครับอีกประมาณ1นาทีต้องบีให้ติดครับต้องเดินให้ติดโอ้โหแต่ว่าโดนเข้าไปเจอข้างซ้ายนี่แหละครับแม่แพ้ทางซ้ายหรือเปล่าครับมาเรียแลมโดนแล้วก็ค่อยๆเอาคืนครับเดินเข้ามาก็หลุดครับสาดแต่ละแข้งนี่ต้องบอกว่ามาด้วยความมั่นใจครับโอ้แต่ว่าต้องรับถือว่าจิตหัวใจครับมาเรียแลมครับเดินบุกตลอดครับโดนเตะเขายอดหน้าไม่มีท้อนะครับลูกถีบลูกจุกจิกแบบนี้นะครับทางด้านของพิชาขวานี่ถีบเป็นยับเลยนะครับถีบไปเรื่อยครับโดนซ้ายแล้วโอ้โหทีมงานเอกรบพยายามจะส่งเสียงเชียร์นะครับพยายามให้เดินเร็วๆแรงหมดยกสุดท้ายครับโอ้ดูภาพสุดท้ายน่ารักมากครับสาวสกอตแลนด์นอกจากจะชกมวยแล้วยังเป็นช่างภาพด้วยนะครับยามว่างก็ถ่ายภาพครับดูภาพช้าครับคุณมารุตครับนี่ครับแข้งซ้ายสวยๆครับของพิชาวงในครับนี่ครับทำได้เหมือนกันเลยครับมาเรียแลมครับแต่ว่าแป๊บเดียวเกาะไม่ติดจริงๆครับนี่ครับโดนเข่าของพิชาครับ2เม็ดวันนี้ต้องชมเชยทีมงานของพิชาช้างบ้านราดนะครับแก้ทางมาดีจริงๆครับนี่ครับโอ้โหลูกนี้ตวัดเขาเต็มแก้มเลยครับแข้งซ้ายนี่ครับผ่านไปแล้วนะครับคู่แรกครับมันๆแบบนี้สนุกสนุกแบบนี้ครับติดตามกันได้ครับพบกับคุณแมทธิวดีนบนเวทีเลยครับคู่แรกวันนี้จบลงเรียบร้อยครับเรามาดูว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Ladies and gentlemen after 3 rounds of Muay Thai action please give it up for our winner from the red corner Thailand ทิชาช้างบ้านราดครับผู้ชนะของคู่แรกวันนี้เกิดหัวมาก็มันอีกแล้วนะครับผมสำหรับ LWC Super Champ นะครับผมขอบคุณผู้ชกจากประเทศสกอตแลนด์ด้วยนะครับมาเรียจัดไปแล้วนะครับผมสำหรับคู่แรกวันนี้ครับเราจะต่อทันทีฮะกับคู่ที่2ครับซึ่งชกในรูปแบบมวยไทย5ยกครับในพิกัดน้ำหนัก145ปอนด์ครับระหว่างนักชกจอมบวกจากนนทบุรีและไวกิ้งสุดโหดจากประเทศสวีเดนครับชัยชนะจะเป็นของใครรอดูสักครู่เดียวแน่นอนWelcome back to LWC Super Champ, ladies and gentlemen, heading straight into fight number 2 this evening, a 5-round bout at 145 pounds between Sweden and Thailand. Introducing to you the first fighter here, he is from the blue corner, 24 years of age, standing 185 centimeters tall, with a professional fight record of 25 fights with 18 wins.Please put your hands together for Mattias Soderup from Sweden.
ผู้ชกจากมุมแดงครับอายุ20ปีจากนนทบุรีสูง175เซนติเมตรชกมาแล้วถึง55ไฟชนะ40ครั้งและเสมอ1ขอสิปรบมือดังๆต้อนรับชาญชัยป้อยุทธพลรุ่นไทยแลนด์ผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่คุณอมรชัยวิสุงเรคุณที่สองนะครับเป็นมวย5ยกนะครับพิกัด145ปอนด์ครับชาญชัยปอยุทธพลจะพบกับนักมวยจากสวีเดนแมทเธียสซอนเนรับต่อตระกูลปรางทองครับแม่ชื่อเพราะนามสกุลดีครับชาญชัยปอยุทธพลครับนักสู้จากจังหวัดนนทบุรีเจ้าของสูง170เซนติเมตรครับวัย20ปีครับ175 55ชนะ40แพ้13เสมอ2ทีมงานเพชรปตอส่งเข้าประกวดครับคุณมรุตทีมงานนี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับของผู้หมดยอดนะครับครับคู่ต่อสู้ของชาญชัยครับมาจากประเทศสวีเดนนะครับแมทเธียสซอนเนรับนี่ครับชมหน้าของแมทเธียสนะครับวัย24ปีครับส่วนสูงนู่นนะครับ185ซมครับอยู่ในทีมงานของไทเกอร์มวยไทยก็รับรองว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับค่ายนี้วันนี้นะครับทุกคู่ครับยังได้ลุ้นรางวัลพิเศษ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณอัตลักษณ์ของวงการมวยครับกีฬามวยไทยต้องไหว้ครูครับมงคลผ้าประเจียดนวมเต็มแองเกิลกระจับยางกันฟันครับอยู่ใต้ภายใต้พรบกีฬามวยนะครับจะเป็น3ยก4ยก5ยกก็แล้วแต่ครับมวยไทยต้องไหว้ครูครับถึงจะเรียกว่ามวยไทยได้เต็มปากครับนี่เป็นน้องชายของชัยชาญเพชรปตอครับหรือว่าทางด้านของน้องพีนะครับคนเดียวกันก็เห็นแวบๆนะครับน่าจะอยู่หลังมุมแดงครับคุณมรุตน้องพีหรือว่าชายชาญเพชรปตอหรือว่าสิทธิพยัคฆ์คำพันธ์ครับแม่น้องชายนี่ยาวสูงบางกว่านะครับแม่ดูแทตูตรงหน้าอกครับชายชาญนั้นมีคิวเจอแฮร์รี่รีไวๆนี้ครับ FC ของช่อง8ครับนั่นแหละครับมาแล้วครับแม่วันนี้หล่อครับเสื้อสีขาวๆครับด้านหน้าโอ้พี่กับน้องนี่แฝดคนละฝาเลยครับคุณมรุตครับกรรมการอมรชัยวิสุงเรครับทำหน้าที่โอ้โหต้องขยิ่งแล้วครับมองหาเรื่องครับแบบนี้หาเรื่องแบบถูกกฎกติกานะครับอยู่กับช่อง8ครับกฎหมายเลข27เราผู้หมดยอดครับลูกพี่ของเขาเจ้าพญาเมื่อสักครู่นี้มาคุยระบายให้ฟังแล้วคุณมรุตทำไมครับเป็นไงบ้างบอกว่าขออภัยแฟนๆครับไฟที่แล้วนี่แม่ไม่สมบูรณ์แบบครับโดนผู้บรรยายชยันโตไปนิดนึงครับเลยอบรมซะหน่อยครับถือว่าเป็นน้องรักของเราครับพูดได้เตือนกันได้ครับนักมวยเห็นมันตั้งแต่ตัวเล็กๆอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับไม่มีอะไรครับไปดูคู่นี้ครับ5ยกจะใช้บริการครบหรือเปล่าน้องพีหรือว่าชัยชาญนั้นเหลี่ยมตัวฝีมือดีครับเดี๋ยวดูน้องชายครับมาทรงไหนครับคุณมรุตแต่ว่าที่นั้นแน่ๆนะครับวันนี้ต้องแงหน้ามองทางด้านของแมทเธียสเลยครับนี่ครับโอ้โหบาดหมากกันเลยครับทีบยาวๆครับแมทเธียสโอ้โหนอกจากยาวแล้วยังเป็นด้วยนะครับเอาครับตีได้นะครับหน้าขาตีดีๆครับอย่าไปโดนห้องเครื่องอย่าไปโดนกระจับครับได้ข่าวว่าเป็นมวยหมัดนะครับชาญชัยครับเดี๋ยวต้องดูครับเขาบอกว่าแม่พี่ฝีมือครับแต่ว่าน้องนี่โอ้โหลูกนะโอ้โหศอกแม่ใส่ก่อนเลยครับทางด้านของแมทเธียสโอ้โหมาแบบประเภทร้อนวิชาเลยครับแมทเธียสโอ้สนุกแน่นอนครับอย่างนี้ครับ5ยกก็จริงนะครับแต่ว่าออกอาวุธกันตั้งแต่ยกแรกนะครับพยายามหันล่างไปก่อนนะครับ
ชันชัยโอ้ยเอาละครับมาแล้วซ้ายตกขวาทิ่มเข้าไปอ้าวครับได้เรื่องครับ5ยกก็จริงไม่ต้องสนเชิงมากโอ้เจอศอกเหมือนกันครับแมทเธียสเครื่องไวเลยนะครับคู่นี้โอ้โหดูแทงครับแมทเธียสแทงย้ำๆเข้าไปเรื่อยๆครับเข่าซ้ายต้องปล่อยเลยครับชันชัยโอ้โหไม่ได้สูงยาวเก้งก้างนะครับสูงยาวเป็นมวยเลยครับแมทเธียสเนรับครับไม่ต้องออกเหาะแจะเจาะแยะเหมือนละอองฝนครับหัวหนักๆเลยครับทำได้ทำเลยชาวต่างชาตินี่เขาไม่สนอยู่แล้วนะครับไม่มีโมยไม่มีทรงไม่มีตั้งท่านะครับไปแล้วไปโลดไปแล้วไปโลดเอาไปแล้วไปโลดโอ้โหทั้งเตะทั้งเสียบทั้งศอกครับมาแล้วครับโอ้อาวุธจุดเด่นของแมทเธียสนี่อยู่ที่เข่าอยู่ที่หมัดอยู่ที่ศอกเลยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะครบเครื่องเลยแล้วแถมยังได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างด้วยครับวันนี้ก็ต้องเหนื่อยนะครับชาญชัยต้องดึงให้พ้นต้องหลบให้ได้ครับนี่ครับสายยาวโอ้โหดักมาขวาสวยครับเอาละครับนานออกทีครับชาญชัยโดนได้ผลแล้วจิ้มขวาไปหน้าแดงลูกกำลังแล้วอ้าวไม่มีโอกาสมีโอกาสหล่นสูงครับแบบนี้โอ้ยโดนสวนเหมือนกันครับไม่มีกลัวครับแมทเธียสโอ้โหดูแล้วไม่น่าครบ5ยกแล้วครับดูจากการออกอาวุธครับปัดเท้าเข่าศอกมีครบแล้วครับไล่แขนมาศอกไม่ศอกโอ้โหเสียบยัดไส้เร็วก็โชคดีครับดอกเร็วก็โชคดีครับได้ดูคู่ต่อไปเลยยังไงครับไม่ยืดเยื้อไม่ยืดเยื้ออ้าวรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องกันแบบนี้แม่เลือดกระเดามาแล้วครับแมทเธียสครับเอาคืนครับถูกใจแฟนๆช็อป8นะครับตายอย่างนี้อยู่แล้วครับมวยช็อป8โอ้ยเต็มครับนอกยกแรกครับโอ้โหฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งแบกข้าวสารครับโอ้โหฝรั่งของจริงครับอยากให้กล้องจับจริงครับนักท่องเที่ยวเมื่อสักครู่นี้ลุกขึ้นดูเลยนะครับโอ้โหสักครู่คุณมนุษย์ใจเย็นๆครับดูกันแบบยาวๆไปเลยครับยกเดียวครับโอ้โหจบเร็วเกินแม่แทนที่จะโดนน็อกที่ไหนได้ครับแมทเธียสน็อกทางด้านของชัยชาญปอยุทธพลครับงงเลยครับผมโดนอะไรครับพี่หมอเอาไปดูภาพช้ากันอีกครั้งครับอ้าวดูซะหน่อยผมโดนอะไรครับดูนะครับตบประเมินแล้วครับนี่ครับนี่โดนนี่แหละครับศอกสิครับตบไปตบซ้ายตบขวาแล้วศอกซ้ายครับโอ้โหร่วงคนกระแทกพื้นมีนักท่องเที่ยวนี่ยังยืนดูอยู่เลยนะครับตกใจเลยครับนี่นะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับราชาต่างชาติไปใช้ได้แบบโอ้โหเรียกว่าไม่มีเครื่องเขินเลยครับที่พยายามจะลุกนะครับชาญชัยครับแต่ว่าแหมสถานการณ์ตรงตัวมันไม่มาจริงจริงจริงครับโอ้โหพร้อมแล้วกลับไปที่คุณแมทธิวดินครับเชิญครับ Ladies and gentlemen in bout number 2 here this evening we have our winner by way of knockout in round number 1 from the blue corner Sweden Mattias Sundaraโอ้โหโหดจริงๆครับคนนี้ตัวใหญ่ต่อยหนักเข้าดุเหลือเกินครับสุดจริงๆครับนี่คือ LWC Super Champ ครับผ่านไปแล้วถึง2คู่ครับพักสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาลุยกันใหม่แน่นอนครับพี่ครับผมแมทธิวดี้ LWC Super Champ ครับคู่2เมื่อสักครู่นี้จบลงแป๊บเดียวนะฮะโอ้โหกำลังมันกำลังเดือดนะฮะแต่จบเร็วเหลือเกินครับเกิดอะไรขึ้นครับไปชมกันอีกสักทีชมกันอีกครั้งนะครับคู่เมื่อสักครู่ครับชาญชัยปอยุทธพลกับแมทเธียสซอนเนรับครับก็ใส่กันขนาดนี้นะครับไม่ร่วงก็ไม่รู้จะว่าไงครับแม่ในใจหลายคนอาจจะว่าเดาอาจจะว่าเป็นคนไทยนะครับจะต้องสอยชาวต่างชาติหล่นครับเพราะว่าโดนหมัดเอียงไปเอียงมาเอียงมาไปครับคุณมารุตครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดคืออย่างไรด้วยทีครับนี่ครับดูข่าวซ้ายครับของแมทเธียสโอ้โหเหมือนสัญญาณเตือนนะครับยืนนิ่งเลยนะครับชาญชัยนี่ครับดูจุดพลิกครับศอกไม่โดนนะครับนี่ไปโดนหมัดขวาของชาญชัยไปทีนึงนี่ครับซ้ายนำมาก่อนครับกระเด็นไปติดเชือกศอกตามมาโอ้โหนี่ก็บวกกันทีต่อทีนี่กระเด็นเลยครับแล้วดูจังหวะนี้ครับศอกซ้ายครับปักเข้าไปครับบริเวณโหนกแก้มขวาไปจริงๆนะครับมีอาการมันงงๆตั้งแต่โดนพายุกำปั้นแล้วแหละครับแล้วสายหักท้องเข้ากระดงคางพอดีครับนี่ครับเผลอไม่ได้นะครับอย่าไปชะล่าใจครับสังเวียนนี้มีแต่อาวุธนะครับหมัดเท้าเข่าศอก
ดูครับพยายามจะฝืนขึ้นมาครับดูมุมเคลนแล้วโอ้โหฟันเข้าเต็มๆเลยครับกรรมการนับแค่3แค่4เท่านั้นครับเห็นอาการแล้วโอ้โหพอดีกว่าครับเซตเริ่มต้นน็อกเอาท์ยกแรกครับทางด้านของมาเทียสนักสู้จากสวีเดนครับเช็คบินชันชัยปอยุทธพลไปได้อ่ะกลับไปที่แมทธิวดินครับอาวุธหนักจริงๆฮะสำหรับมาเทียสจากประเทศสวีเดนครับในคู่ต่อไปครับเราจะเข้าสู่โหมดของศึกมวยรอบ Global House 8 Man Tournament Championship ครับ163ปอนด์สาย A กำลังจะจัดในคู่แรกนะครับผมซึ่งจอมน็อกเอาท์จากสุรินทร์นะฮะจะกลับมาครับคนนี้เป็นเจ้าของตำนาน5นับนะฮะน่าดูมากๆเลยนะฮะจะพบกับนักชกที่หมัดอันตรายสุดๆจากประเทศเอสโตเนียจะมันแค่ไหนรอดูสักครู่เดียวครับถึงเวลาที่เราจะมาลุยกันในศึกมวยรอบ Global House 8 Man Tournament Championship ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ163ปอนด์คู่แรกวันนี้นะครับอย่าลืมนะฮะนอกจากนี้ฮะ Global House ยังมีอีก2รางวัลให้นักมวยครับสำหรับรางวัล Fighter of the Night ครับนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์และ Fight of the Night คู่มวยยอดเยี่ยมซะด้วยครับLadies and gentlemen, in fight number 3 here this evening, let's meet our first fighter here. He is from the blue corner, 30 years of age, standing 181 centimeters tall, with a fight record of 37 fights, 25 wins with one draw. Please put your hands together for Jaako Hannis from Estonia. ชกจากมุมแดงอายุ27ปีจากสุรินทร์ประเทศไทยสูง185เซนติเมตรชกมาแล้วถึง68ไฟต์ชนะ49และเสมอ2ขอสิบปรบมือให้โชคดำรงโชติบางแสนเมืองไทยแลนด ผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณบุญเลิศแก้วพิชาตคู่นี้เป็นมวยรอบ Global House นะครับพิกัด163ปอนด์ครับนี่ครับนับเจน2ครับโชคดำรงโชคบางแสนวันนี้พบกับนักมวยจากเอสโตเนียครับยาโก้อานิสใครที่เป็น FC ก็คงจะจำได้นะครับอย่างที่คุณมารุตเกริ่นเอาไว้นะครับจะจำรับจริงๆครับคนนี้นับนะครับโอ้วันนี้ทีมทอสมวยไทยเสีย2โชติบางแสนคุณน้องทีมงานจากชลบุรีมากันเต็มเลยครับแม่ยิ่งชกยิ่งดังครับ FC ตามมาเชียร์เยอะครับเดี๋ยวจะสมประสงค์หรือเปล่าครับยุทธพงศ์คงสุขนะครับชื่อจริงของโชคดำรงโชติบางแสนลูกศิษย์ของพี่โชติใจจันทร์ครับนักสู้จากศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะครับแม่น่าติดตามครับคู่นี้ตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆครับ163นะครับวัย27ปี185แม่สูงแซงคู่ต่อสู้ครับนักสู้จากจังหวัดสุรินทร์ครับคุณมารุตครับอย่างที่เรียนไว้ครับโชคดำรงนี่แม่5นับเจน2ครับต่อยกับอับเดลาทิฟบาร์ดี้นะครับส่วนคู่ต่อสู้ของโชคดำรงครับวันนี้มาจากประเทศเอสโตเนียครับยาโก้อานิสครับมีดีกรีเป็นถึงแชมป์ยุโรปเลยนะครับวัย30ปีสูง181ซมแม่วันนี้ดีใจครับคุณชัยครับครับนักมวยไทยนี่สูงกว่านักมวยต่างชาติครับเราต้องการสายฟันอย่างนี้บ้างครับเล่นกีฬาทำการแข่งขันแรงปะทะเสียดสีช่วงชกแต่ว่ามวยไทยให้ดูที่อาวุธนะครับบุญเลิศแก้วพิทักษ์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเอสโตเนียก็บ้านเดียวกับมารีไฮนะครับประเทศดึงอีกประเทศหนึ่งครับที่มีนักมวยแหมนี่ครับซ้ายมือคุณพิโชติใจจันทร์ครับหรือว่าโชติบางแสงมารีรุมเมตครับ
อีกหลายคนครับเอสโตเนียนี่เก่งนะครับประเทศนี้เอสโตเนียเส้นหน่อยคุณมารุตรู้ดีเอสโตเนียอยู่ตรงไหนครับแม่ก็อยู่ทางยุโรปนะครับเป็นประเทศนึงที่แม่ต้องบอกว่าพิสมัยเรื่องของมวยไทยนะครับอยู่ทางยุโรปตะวันออกนะครับครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับแฟนๆสามารถร่วมสนุกได้นะครับทายผลการแข่งขันว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์นะครับในศึกมวยรอบ Global House ผู้ทายถูกนะครับลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก Global House ร่วมสนุกผ่านทาง worldwideweb.globalhouse.co.th นะครับสัปดาห์นี้จากแบรนด์ Luma Connect ครับของรางวัลมูลค่า 2,630 บาท10รางวัลนะครับทายผลได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึง 21:20 นาทีครับร่วมสนุกกับ Global House เลยครับขอบคุณ Global House อีกครั้งนึงครับคืนกำไรให้กับเกมการต่อสู้ครับรวมกับทางช่อง8จัดมวยรอบให้แฟนๆได้ติดตามโอ้โหทักทายแรงครับคู่ต่อสู้ยาโกอานิสไม่ธรรมดานะครับเคยหายใจเอาไว้แล้วโอ้ยตัวใหญ่เจ้าแล้วครับเอาครับใส่เลยครับโชคดำรงโชติบางแสนตัวใหญ่ร่างกายกำยำครับมาอย่าประมาทนะครับหมัดมวยนี่ไม่เข้าใครออกใครแล้วครับสังเวียนนี้ไม่มี5-4-3-2มีแต่นักแข้งมีแต่กำปั้นครับแผ่ยิ้มเยี่ยมๆเลยครับยิ้มสยองแล้วครับโชคดำรงครับโดนเข้าไปเป็นมวยซ้ายนะครับจากกู้อานิสนะครับแหมตามประวัติแต่ว่าตอนนี้กลับกลายมาเป็นมวยขวาครับโอ้โหบุกแหลกนะครับชนะก็ได้พักเร็วท่านน็อกก็พักเร็วนะครับไปรอเป็นคู่สุดท้ายครับคู่ที่9ปิดท้ายรอคู่ชนะคู่หน้าครับนี่คือมวยรอบกลุ่มของเขานะครับสร้างสรรค์ขึ้นกำไรครับครับลุกแข้งขวาวางซ้ายไม่ถึงแม่ก็จะรีบไปไหนโชคดำรงจะติดพันเหมือนคู่ที่ผ่านมาหรือเปล่าครับล็อกยกแรกก็เป็นไปได้ครับโดนจุดสำคัญนี่สลบเหมือดนะครับโอ้โหเบียดหมัดขวาครับมาจากเอสโตเนียเลยครับยาโกอานิสกระทิ้งบอมเลยนะครับด้วยกำปั้นขวาหลังครับหัวหน้าคณะน้องๆนักมวยอยากทำการแข่งขันมาเลยครับน้องเปรมสาวสิงห์บุญสมนึกพัทบุรีครับทีมงานพร้อมอ้าแขนรออยู่แล้วซ้ายหน้าขวาหลังโอ้ยเตะยัดเข้าไปโอ้แข้งยาวๆหมัดยาวๆชัดเจนจริงๆครับโชคดำรงแต่ต้องระวังหมัดสวนของยาโกอานิสด้วยนะครับเสียไส้ครับตัวใหญ่ๆครับประมาทไม่ได้ครับลูกศิษย์ของเสียโชติบางแสนนะครับพี่โชติใจจันทร์วันนี้มาเองเลยครับครับยังมีท่านพันตำรวจเอกสุภทัศน์ภูมิพันธ์ม่วงครับผลักดันให้การสนับสนุนอีกแรงนึงครับถีบไปเรื่อยครับจิ้มขวาโอ้โหเสียงดังป๊อกครับมารุตไม่รู้อะไรกระทบกันนะครับเสียงดังฟังชัดเลยครับอยู่บนนี้ยังได้ยินเลยครับโอ้มาขวาจิ้มไปครับโชติดำรงยาโกอานิสก็พร้อมจะบวกอยู่เสมอเลยครับชาวต่างชาติหนาตาทีเดียวครับวันนี้ในลุมพินีโอ้โหเจ็บชายโครงแทนแล้วครับเตะยัดโอ้ยเข้าไปครับโดนแทนครับโอ้โหไม่มีเจตนาแล้วครับกรรมการอาจจะต่ำไปนิดนึงครับก็ไม่เป็นไรครับขอโทษครับไม่มีเจตนาครับว่ายครับว่ายไปทีนึงสะบัดไปพอดีครับโอ้โหโดนแข้งขวาไป2ดอกเมื่อสักครู่ถึงกับสะดุ้งเลยครับยาโกอานิสนะครับพักแก้ไขเกมเลยครับยานิสผ่านไปแล้วนะครับยกแรกครับสำหรับศึกมวยรอบ Global House นะครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับนี่ครับโอ้โหโดนแข้งขวาไปเมื่อปลายยกที่ถึงกับชะงักครับยาโกอานิสครับไปดูภาพช้ากันเลยครับโอ้โหฝันลงนี้ดีว่าเอาท่อนแขนขวางศีรษะไว้นะครับดูเสียบโอ้โหลิ้นปี่เลยครับดูมุมด้านล่างครับช้อนขึ้นมาครับเตะขวาต่อยขวาครับมามุมกล้องทีมงานช่อง8ที่มืออาชีพครับหวดเข้าไปครับจิ้มขวาครับโอ้โหดีว่าเป็นต้นขาแล้วครับแม่เฉียวๆห้องเครื่องครับจังหวะแทงพอดีครับกรรมการเห็นแล้วไม่มีเจตนาแล้วครับลุ้นกันต่อครับยก2ครับเดินปั๊มในทันทีนะครับโชคดำรงครับเห็นแล้วว่าอาจจะท้องบางแล้วครับยาโกอานิสก็อย่าประมาทนะครับเขามีหมัดขวาบวกอยู่นะครับแข่งเข่าซ้ายแทงแต่ละทีนี้หนักๆทั้งนั้นนะครับโม่ไม่ได้ครับโม่ไม่ได้ครับออกเนื้อๆครับต้องออกเนื้อๆเข่าลอยเข่าโยนโอ้ยหนักหรือเปล่าครับกรรมการยังให้โอกาสครับบุญเลิศโดนวงในเยอะๆนี่เริ่มจะหันรีหันขวางแล้วครับยาโกอานิส
ต้องบุกอย่างต่อเนื่องครับนั่นแหละครับโอ้โหแทงเข้าไปครับเสียบจักเสียบจักโอ้โหอย่างเหนียวแน่นครับยานิสโอ้โหเข่าลอยครับแม่กระทุ้งใหญ่เลยครับโชคดำรงแทงกำย้ำแทงซ้ำๆเข้าไปแล้วครับยาโกอานิสนี่โอ้โหบริเวณลำตัวนี่แดงเถื่อไปหมดเลยครับหันไปดูพี่เลี้ยงเอายังไงดีครับเพิ่งผ่านไปแค่นาทีเดียวโดนของหนักๆโดนของแรงๆไปแล้วครับส่วนอาการเก็บอาการไว้ระวังครับเดี๋ยววิ่งเข้าไปนิดเจอหมัดขวาบวกนี่หงายท้องได้ครับชกลำลงแหมวันนี้ต่อยกันอร่อยเหาะจริงๆนะครับนี่เป็นคู่ที่3นะครับเป็นมวยรอบครับตัวใหญ่ๆมันก็ได้ลุ้นแบบนี้ครับอาวุธจะรุนแรงนะครับต้องระวังนะครับต้องระวังหมัดของยาโกอานิสนะครับกล้ามาทิ้งบอมโครมเดียวครับนั่นแหละครับปาแล้วครับหมัดขวาเดี๋ยวก็โดนจนได้ครับเดี๋ยวก็โดนจนได้ครับวิ่งเข้าไปแบบนี้แหมอยู่ๆจะไปคว้าคอตีเข่านี่ไม่ได้ครับตาต่างชาตินี่เกรงขวาหมวกรอไว้อยู่แล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าหมัดของดูครับหมัดของโชคดำรงแต่ละหมัดนี่ก็หนักๆแรงๆทั้งนั้นครับตอนนี้มาเป็นเข่ามาเป็นศอกโอ้โหจัดหนักจัดเต็มครับไล่ครบมุมครับไล่ครบมุมแล้วแต่ว่ายังเหนียวแน่นอยู่ครับยานิสอยู่ไม่อยู่ตีเข้าแขนตีเข้าหน้าไม่รู้จะกันยังไงครับมาแรงมาเร็วเหลือเกินครับพยายามจะทิ้งขวาครับถึงไม่ถึงโดนไม่โดนแม่โยกเล่นไหลโยกโยกโยกเตะลุดทิ้งขวาไม่โดนยาโกอานิสก็หายใจแรงเลยนะครับโอ้แตกครับผู้เชี่ยวชาญครับบริเวณคิ้วซ้ายของโชคดำรงนะครับจนได้ครับจนได้ครับโอ้ยเข่าอัดเข้าไปอยู่ไม่อยู่โอ้โหได้บัตรเสียงแล้วไปก้าวหัวไปเลยครับหางคิ้วมีเลือดจนได้นะครับโดนช็อตไหนเข้าไปครับยังมองไม่ชัดนะครับแม่แต่ว่าโดนไปเอวอ่อนเอวงอเหมือนกันครับยาโกอานิสยืนไหวแหละไม่ไหวแหละแล้วครับต้องเร่งหรือเปล่าครับโชคดำรงตีเขาหน้าตีหน้าเลยครับด้วยความที่สูงยาวนะครับ185ครับยังดูชงช้างชงช้างครับโชคดำรงโอ้มีโอกาสพลาดได้ครับเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาบวกกันแบบนี้เหนียวจริงๆครับความเป็นนักสู้ของยาโกอานิสจากเอสโตเนียครับผ่านไปยกครับโกลบอลเฮาส์ครับมีแคมเปญพิเศษนะครับพบกับชัยร้อยชิงล้านซีซั่น9ช็อปครบทุก900บาทนะครับรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าโอร่ากู๊ดแคทรุ่นท็อปถึง9คันนะครับแล้วก็มีรางวัลอื่นๆนะครับอีกมูลค่ากว่า12ล้านบาทนะครับจับรางวัลทุก3เดือนครับไปดูภาพช้ากันเลยครับเดินเสียบโดนกระทุ้งแต่ว่าตัวเองนี่แตกนะครับโอ้โหกำลังหาว่าโดนอะไรเข้าไปครับนี่กระทุ้งกระทุ้งครับโอ้โหลูกนี้หรือเปล่าครับหมัดไม่น่าแตกครับครับเดี๋ยวดูครับทีมงานตัดโอ้ยตั้งศอกเข้าไปครับจังหวะตัวเองถอยซะด้วยนะครับฟันมาเชี่ยเดียวยกศอกเลยครับไม่ใหญ่ฟันนะครับคุณมนุษย์ยกแขนเข้าไปครับโป๊กเดียวครับแม่เวลาครับถูกที่ถูกจังหวะถูกเวลาครับแตกนะครับเป็นไปได้หมดครับมัดเท้าข้อศอกครับลุ้นกันต่อครับ3นาทีสุดท้ายยกสุดท้ายครับชนะก็ไปรอเป็นผู้สุดท้ายเหมือนกันครับรอบชิงชนะเลิศมวยรอบโกโบเฮาแหมน่าสนใจครับคู่นี้ถ้าแชมป์ชนแชมป์มาเจอกันตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆจะเกิดอะไรขึ้นครับยาโกยานิสก็สู้ดีเหลือเกินครับไม่บูบบาบแล้วครับหลังจากได้หางแผลที่หางคิ้วซ้ายเข้าไปนั่นแหละครับเลือกวางนี่แหละโอ้โหหมัดก็ยังประมาทไม่ได้นะครับยาโกอานิสนี่เวียงมาจ้วงมาแต่ละทีนี่ต้องระวังดีๆนะครับต้องดึงให้พ้นนะครับขยับไปนะครับแข้งขวาโอ้โหแหมนี่อยู่บนอัธจันทร์นี่ยังได้ยินเสียงดังฟังชัดเลยครับแข้งขวาของโชคดำรงเข้าไปแล้วครับดึงหลบได้โอ้โหแม่กรรมการก็ใจดีเหลือเกินครับไม่นับนะครับยังให้โอกาสไม่นับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันต่อครับเพนทั้งซ้ายทั้งขวาครับโอ้ยานิสนี่ต้องบอกว่าแกร่งจริงๆครับสภาพร่างกายโดนไปเยอะมากนะครับดูครับแต่ละดอกโอ้โหดูครับแม่ข้างซ้ายกับข้างขวาแทบจะย้ายข้างหนีแล้วครับเหลือตัวนี้แดงเถื่อไปหมดเลยนะครับเจอแข้งของโชคดำรงเข้าไ
ยังขยับเข้าหาครับยาโกอานิสดึงหลบได้โอ้ไม่มีแรงชกหรือเปล่าครับน่าจะทิ้งหมัดทิ้งปอมแล้วครับต้องมีลูกงัดบ้างครับยาโกจะคลอสจะคว้างเดียวไม่ได้ครับหมัดคลอสหมัดคว้างนี่ยกขาดยกบังก้มศีรษะรับหลบได้หมดครับต้องงัดต้องหงายครับหมัดทิ่มหมัดตรงบ้างครับยาโกถ้าจะซื้อด้วยกำปั้นต้องหลากหลายกว่านี้ครับแต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าโชคดำรงจะผ่อนแล้วเลยครับชี้มาที่ลำตัวครับบอกว่าให้ต่อยมาดีกว่าครับต่อยลำตัวครับต่อยไปหน้าตอนนี้ผมแตกซะแล้วโอ้ครับซิกแพคดีร่างกายดีครับเพราะว่าอย่างนั้นอยู่กับเทียร์2ครับทอสมวยไทยชลบุรีครับส่งเข้าประกวดก็มาเองครับลูกพี่มาทั้งโชติบางแสนมาทั้งเทียร์2ทอสมวยไทยครับออกลีลาแล้วครับออกลีลาแล้วมั่นใจแล้วครับทีมเชียร์สาวๆมากรี๊ดอยู่ด้วยครับหลังมุมแดงโอ้โหมาเล่นเชิงครับโชคดำรงครับหมูก็ได้บุญก็ดีครับแม่ไปที่เป็น FC โชคดำรงคงจะมีความสุขนะครับ5นับนะครับลองไปย้อนหลังดูครับทาง YouTube ทางช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ไปเล่นด้วยแล้วครับเล่นกับฝีมือเล่นกับเวลาครับโชคดำรงโชติบางแสนอย่ามีติดกับคนจริงครับครับครบ3ยก9นาทีเต็มๆครับใส่กันสุดๆนะครับผู้ชนะก็จะไปรอชิงชนะเลิศในคู่ที่9นะครับในรุ่นนี้ครับ163ปอนด์ดูภาพช้าครับโอ้โหรุ่นนี้ครับหมัดขวาไม่โดนแต่ว่าโดนแข้งขวาไปครับรับไปเต็มๆโดนจนยุบเองเลยครับยาโกอานิสก็อย่างว่าครับมวยไทยเนี่ยเตะด้วยนักแข้งนะครับอัดแต่ละดอกโอ้โหแล้วตัวใหญ่อะครับจังน้ำหนักล่วงหน้า1วันด้วยครับ163เต็มแข้งเต็มคำเต็มวงครับออกไปแต่ละดอกนี่ครับเคาะลำตัวบอกให้ยาโกอานิสต่อยมาบ้างครับกลับไปที่แมทธิวดินครับเชิญครับLadies and gentlemen, about number three here, please put your hands together for our winner from the red corner. โชคดำรงโชติบางแสนครับจะเข้าไปสู่รอบชิงของคืนนี้ครับเจอกันอีกทีในคู่9นะครับขอบคุณนักชกจากเอสโตเนียด้วยครับสู้กันเดือดอีกแล้วฮะคู่นี้ฮะเตะหนักต่อยแรงจริงๆทั้งคู่เลยนะครับแต่มีผู้ชนะเพียงแค่คู่เดียวฮะคนเดียวนะครับที่จะเข้าไปชิง Format Tournament by Global House ค่ำคืนนี้ครับจะได้ชิงกับใครระหว่างเด่นพนมพราน26นะครับผมขุนเข่าโคราชนะครับผมจากประเทศไทยหรือว่า Lance Dixon นักชกจากประเทศ USA ครับมันในคู่แน่นอนครับพักสักครู่แล้วกลับมาลุยกันต่อที่ LWC Super Champเวลาของคู่2ในศึกมวยรอบ Global House 8 Man Tournament Championship ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ163ปอนด์สาย A คู่2กำลังจะชกแล้วนะฮะแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นฮะอย่าลืมว่ายังคงมีรางวัลพิเศษจากแอนเตอร์ซินครับมอบให้นักมวยที่น็อกคู่ต่อสู้ด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยได้ครับจะเป็น 10,000 หรือว่า 30,000 บาทครับก็รอลุ้นกันไปครับและยังมีรางวัล Fight of the NightFighter of the Night ด้วยฮะรางวัลละ 10,000 บาทจากทาง Global House นี้เอง Ladies and gentlemen, now next bout this evening once again at 163 pounds the winner of this bout will go through to the final and fight the winner of bout number 3 which has just ended so let's meet our first fighter here he is from the blue corner 32 years of age standing 184 centimeters tall with a fight record of 42 fights 34 wins with 2 draws representing Los Angeles, USA. Please give it up for Lance Dixon.
ชคของเขาจากมุมแดงอายุ26ปีจากนครราชสีมาประเทศไทยสูง183เซนติเมตรชกมาแล้ว74ไฟชนะ58และเสมอ2ขอสิปรบมือต้อนรับเจนพนมพราด26 from Thailand บริธีคุณกฤษดาพลตื่นคู่ที่4นะครับยังเป็นมวยรอบ Global House 8 Man Tournament ครับพิกัด163ปอนด์ครับเด่นพนมพราน26จะพบกับนักมวยจากสหรัฐอเมริกาแลนซ์ดิกสันทศพลเสาพระเนานะครับชื่อจริงของเด่นพนมพราน26ขุนศึกโคราชครับโคราชานะครับหรือว่าขุนศึกโคราชแน่นอนครับจากนครราชสีมานะครับเด็กคนนี้ดีกรีนี่ไม่ธรรมดาครับเป็นทั้งแชมเปี้ยนมวยรอบเป็นทั้งแชมป์เวทีมาตรฐานแล้วก็เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะครับวัย26ปีครับ183 74ชนะ58แพ้14เสมอ2อ่ะเดี๋ยวติดตามครับไปดูคู่ต่อกรกับคุณมารุตซะหน่อยครับคู่ต่อสู้ของเด่นพนมนะครับเป็นนักมวยอเมริกันครับแลนซ์ดิกสันครับมาจากเขาหลักมวยไทยวัย32ปีครับสูง184ซมโอ้โหต้องบอกว่าส่วนสูงนี่ใกล้เคียงไล่เลี่ยกันเลยนะครับวันนี้น่าจะสนุกแน่นอนครับก่อนแฟนๆสามารถร่วมสนุกกันนะครับทายผลการแข่งขันว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์นะครับในศึกมวยรอบ Global House ผู้ที่ทายถูกลุ้นรับรางวัลพิเศษจาก Global House ร่วมสนุกผ่านทาง www.globalhouse.co.th นะครับสัปดาห์นี้จับแบรนด์ลูมาคอนเน็กครับของรางวัลมูลค่ารางวัลละ 2,630 บาทถึง10รางวัลนะครับทายผลได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึง 21:20 นาทีนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีแคมเปญพิเศษครับของ Global House นะครับทายร้อยชิงล้านซีซั่น9นะครับช็อปครบทุก900บาทครับลุ้นรถยนต์ไฟฟ้า Ora Good Cat รุ่นท็อปถึง9คันนะครับจับรางวัลทุก3เดือนนะครับสะสมสิทธิ์ต่อเนื่องถึง30เมษายน2566ครับติดตามนะครับแฟนๆครับนี่เป็นคู่ที่2ครับของมวยรอบคู่แรกนั้นทางด้านของยอดดำรงไปแล้วนะครับไปยืนรอโชคดำรงครับไปยืนรออยู่แล้วนะครับคู่นี้ใครชนะก็ไปเจอกับโชคดำรงโชติบางแสนขอบคุณเมตตาพักจำกัดครับขอบคุณช่อง8ครับกฎหมายเลข27ติดตามฝากรายการไว้ด้วยครับแฟนๆครับเด็ดมวยเดือดนะครับจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกันครับทางช่อง8นี่แหละครับคู่มันคู่มวยมันๆสนุกๆครับท่านพันเอกจิรกิจกิจพักดีครับผู้บังคับการกรมทหารพรานที่26ครับให้การสนับสนุนนะครับเดี๋ยวติดตามครับได้ดูของใหญ่ๆยักษ์ๆก็รายการนี้แหละครับคุณมารุตครับหานักมวยยากๆนะครับตัวใหญ่ๆเพราะฉะนั้นต้องส่งเสริมนะครับช่อง8นี้ส่งเสริมทุกอย่างครับทั้งมวยหญิงมวยชายมวย5ยกแล้วก็กฎกติกาอัตลักษณ์นี่ต้องคงเอาไว้นะครับมงคลผ้าบาเจียดนวมเต็มไหว้ครูเอาแล้วครับไปบนเวทีครับขอบคุณ Global House อีกครั้งหนึ่งครับคืนกำไรด้วยการจัดมวยรอบกฤษฎาบุญตื้อครับบนเวทีวิสายหน้าเด็กพนมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องชาวทหารพรานพี่น้องชาวโคราชทีมพราน26ก็คงจะเปิดช่อง8ลุ้นกันทั้งกรมทั้งค่ายนะครับมารุ่นครับก็ตื่นเต้นเลยครับสำหรับมวยรอบครับดูแล้วโอ้โหต้องบอกว่าใกล้เคียงเลยนะครับ4คนอย่าประมาทอย่าขาดครับพลาดไปได้เลยนะครับโดยเฉพาะด้วยกำปั้นไม่มีรูชาวต่างชาตินาทีนี้ต้องบอกว่าเคียงบ่าเคียงไหลแล้วครับเป็นทุกลูกนะครับจากโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับลูกศิษย์อาจารย์จุสู่แชมป์มวยรอบแล้วก็เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะครับเด่นพนมได้เหรียญจากการแข่งขันกีฬาซีเกมด้วยนะครับเด่นพนมโอ้โหปัดขวามาแล้วครับแลนซ์เมืองกีฬาแล้วครับโคราชจัดกันบ่อยนะครับไปสนับสนุนนะครับเก่งแล้วส่งมาครับนี่อย่างนี้ครับโอ้โหดูแข้งดูขาครับของเด่นพนมเริ่มเจาะล่างแล้วครับเช็คช่วงล่างกันก่อนเลยครับเด่นพนมดันมาลองกำลังแขนกันก่อนครับ
ครับคุณขนมมีศอกด้วยนะครับโอ้ยกินเต็มๆเลยครับแม่แห่สัญญาณเตือนมาแล้วครับแลนดิกสันครับต้องยกกาดสูงๆนะครับหมัดแม่นจริงๆครับเด่นพนมนะครับแม่จะวาดไปก้านคอแล้วครับยังไม่รีบร้อนนะครับยังไม่เร่งเลยครับเด่นพนมดูไปตามจังหวะเรื่อยๆครับแห่หมัดก็เต็มหน้าครับโอ้สับขานะครับเด่นพนมจะเร่งเลยหรือเปล่าครับคือจะปล่อยให้ยืดเยื้อครับเอาครับเจาะไปเรื่อยจับเจาะต้นขาครับสะดุ้งไหมแต่ตอนนี้ขอใช้หมัดอย่างเดียวเลยครับแลนดิกสันครับเพราะว่าขานี่โดนน่าจะเจ็บน่าจะชาเลยครับสับเข้าไปครับบริเวณขาซ้ายต้นขาเลยครับโอ้โหเตะย้ำๆเตะซ้ำๆครับต่อนักแข่งบังนะครับยกบังครับไม่บังนี่ไม่ได้ครับโดนต้นขาโดนหน้าขานี่ยางแฟบยางแตกได้อ้าวแหมสัญญาณมาแล้วครับแลนดิกสันครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วดูครับไปรีบรอนะครับเด่นพนมดูอาการหน้าเป็นห่วงครับสับขาอย่างเดียวเลยครับไปล่างให้วงพอหน้าเปิดก็จิ้มด้วยกำปั้นครับพยายามจะสวนหมัดเหมือนกันครับนี่ครับแหมพยายามโอ้ยโดนไต่ตัดล้มลงไปพยายามฝืนใช้แข้งซ้ายนะครับแลนซ์ทั้งที่โดนเด่นพนมนี่เจาะมาเกือบทั้งยกเลยครับหมดยกแรกครับพักกันสักครู่ครับนักมวยทุกคู่นะครับยังได้ลุ้นรางวัลพิเศษ Fight of the Night แล้วก็ Fighter of the Night นะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านถึงครับดูภาพช้ากันเลยครับยกแรกที่ผ่านมาโอ้โหกระแทกขวานี่มุมเกรนครับนี่มุมด้านล่างครับจะมาเจาะคืนเลยครับหน้าขาคนละทีหมัดคนละดอกครับโอ้โหหน้าสั่นครับแม่การสมองสะเทือนเลยครับแบบนี้ครับไม่เกรงกล้ามเนื้อต้นคอไม่เล่นกัดลูกเล็กโอ้โหเจาะไปแม่บริเวณบานทับเลยเลยครับสายหน้าสวยแต่ว่าโดนกวาดเกี่ยวเทล้มลงไปครับแม่ต้องชมเด่นพนมนะครับไม่ทับคู่ต่อสู้ครับนี่ครับสปอร์ตแมนครับบนเวทีลุ้นกันต่อครับขอบคุณโกลบอลเฮาส์ครับพบหลากหลายให้บ้านคุณกับโกลบอลเฮาส์ครับมาจับวงในก่อนเลยนะครับแลนดิกสันครับต้นยกอยู่ห่างไม่ห่วงครับแต่ว่าจะโดนแข้งของเด่นพนมสิครับกลับไปที่เดิมครับโอ้โหบวกหมัดกันแล้วเอาละครับไม่เสียงไม่สู้ก็ยากที่จะใช้รับการชูมือนะครับแรกแล้วครับอ้าวครับสับศอกไม่มีอะไรเสียครับพูดง่ายๆครับบนเวทีได้เจอกับต้นตำรับแบบนี้แม่ไม่นะครับไม่มี5 4 3โอ้ยศอกครับเต็มครับไม่ต้องมี5 4 3 2ให้งงปวดหัวครับอาวุธล้วนๆน็อกเป็นน็อกร่วงเป็นร่วงครับมนต์เสน่ห์ของมวยไทยโดนจุดสลบยังไงก็หลับครับคุณมนุษย์โอ้โหไหวไม่ไหวครับแลนดิกสันครับโดนหน้าไงไปไงมาครับแล้วก็ตอนนี้ไล่ถล่มเลยครับเต็นพนมโอ้ทั้งเข่าทั้งศอกทั้งหมัดครับคิดอะไรได้อย่างนั้นครับคุณโอภูพันธ์ตีไม่ตีครับปิดหน้าไว้บังหน้าไว้กัดศอกโอ้โหเดาทางไม่ถูกเลยครับแลนดิกสันตอนนี้เดาทางไม่ถูกครับว่าจะโดนอะไรเข่าแล้วครับตอนนี้เป็นทีมจะเร่งครับเหมือนจะเร่งครับเด่นพนมโรงเรียนกีฬาโคราชเดิมครับผ่าน26ตอนนี้รั้วของชาติศาสตร์ของแผ่นดินแทงแต่ละดอกแทงแต่ละดอกอยู่ไม่อยู่ครับดันแล้วแทงทำไว้ทำไว้แม่จะคืนแข้งครับโอ้ขอออกมาหายใจแป๊บนึงครับแลนดิกสันบอกโดนไปชุดใหญ่เลยครับเริ่มจะมาแล้วครับเริ่มจะมีศอกครับแลนก็ต้องชมแลนด์ด้วยครับมาสู้นะครับโดนหนักๆก็จริงครับยังอึดยังทนได้ยังโต้อยู่นะครับยังไงครึ่งครึ่งสักยกยันไว้บังไว้ครับครับไม่จะหักศอกครับไม่ถึงครับโอ้แต่ว่าท่าทางของสุดยอดเลยครับแลนดิกสันครับโดนหนักๆไปนี่ไม่ยอมทิ้งตัวครับเริ่มจะมีบวกเริ่มจะมีโต้คืนนะครับเข้ามาวางแข้งซ้ายเด่นพนมว่าไงครับงัดศอกซ้ายโอ้คิดจะเถียงตลอดเลยครับแลนซ์ไม่มียอมเลยครับโอ้ยต่อยชายโครงครับต่อยคืนครับแลนซ์ไม่ลดลาวาศอกเหมือนกันครับคุณมาผมไปอ้าวทีต่อทีพยายามจะสับต้นขาแล้วครับเด่นพนมหันมาใช้หลักสูตรเดิมจิ้มหน้า
26ส่งเข้าประกวดปักทุกชายโคราชโดนบัดเหมือนกันครับเด่นพนมโอ้โหหน้าสั่นไปว่าโดนงัดโดนลำตัวแล่นทำดีเอ้าทำดีครับครับครับออกไม่ออกแทงไม่เต็มใบไม่เต็มใบโดนบัด12อ้าวแล้วครับโดนครับเด่นพนมไม่มีแบเบอร์นะครับเวทีแห่งนี้สังเวียนแห่งนี้ครับมีฮึดสู้ฮึดบวกนะครับแม่ต่อยเอาเด่นพนมนี่หงายไปหงายมาเหมือนกันครับโอ้โหไม่ธรรมดาใช่แล้วครับ USA อันตรายเดี๋ยวกลับมาครับโอ้โหดูครับเดือดปุปุดเป็นน้ำพุร้อนเลยครับเมื่อปลายยกที่2ครับโดนอยู่ดีๆโอ้โหแต่แกฮึดสู้ฮึดบวกแล้วครับแลนดิกสันไปดูภาพช้ากันเลยครับดูอาวุธของเด่นพนมนี่โอ้โหนึกว่าจะไปตั้งแต่ศอกนี้เลยนะครับงัดไปติดเชือกนี่ครับแถมยังสับล่างอีกต่างหากไปแหล่จะไปแหล่ไม่ไปแหล่นะครับแลนซ์มาสู้นะครับคุณมารุตครับต้นอาจจะรับหน่อยนะครับแต่ว่าท้ายครับมีบวกมีสวนนี่แหละครับแม่หน้าสั่นไปเหมือนกันครับเด่นพนมคิดว่าจะเก็บงานง่ายครับเอาครับยืดเยื้อมาถึงยก3 9นาทีครับดูเวลาที่เหลือ3นาทีสุดท้ายจะเป็นอย่างไรโอ้โหเราคิดว่ามวยใหญ่ๆจะจบเร็วที่ไหนได้ครับใส่กันเต็มครับแหมสมศักดิ์ศรีครับที่2นะครับลุ้นกันต่อครับขอบคุณโกโบเฮานะครับโกโบเฮาครบหลากหลายให้บ้านคุณครับกับมวยรอบสนุกสนุกมันๆครับทางช่อง8กดหมายเลข27โอ้แลนด์นี่สู้จริงๆครับใช้ได้เลยครับครับเดินชนต่อยเอาครับมาเป็นชุดเหมือนกันมาแบบฟรีสไตล์แล้วไม่เกรงแล้วครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับคุณมารุตแหมความต่อเนื่องครับจากปลายยก2ครับแลนดิกสันยังสนุกสนานยังโมมันนะครับยังเมามันอยู่โอ้ยแฟนๆชอบใจครับแหมเชื่อเหลือเกินว่า FC หน้าจอช่อง8มีความสุขครับดูแล้วไม่เหงาครับนั่งบรรยายแล้วไม่ซึมครับวางแข้งเหนือเนื้อโอ้โหเตะเข้าไปแหมเอลแอนเลยครับแลนดิกสันเจอเข้าไปเดินทื่อๆเข้าไปแล้วครับเด่นพนมอัดเข้าไปโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับแม่นี่ดีว่าเขามาฝึกตอนอายุเยอะๆนะครับแต่ว่านาทีนี้ชาวต่างชาติถูกมวยไทยตั้งอายุน้อยๆแล้วตอนนี้ดูครับบนเวทีไม่มียอมครับค้ำมาค้ำไปค้ำมาค้ำไปต่อยไหมโดนแข้งเฉยๆโดนหมัดเอาจะไงครับโอ้โหโดนหมัดไปเขาย้อนหน้าทีครับอย่างกันฟันหลุดปากครับครับต้องล้างก่อนล้างก่อนกรรมการกฤษดาพลตื้อให้พี่เลี้ยงล้างก่อนครับโอ้โดนเข้าไปมีชะงักนะครับเมื่อสักครู่นะครับแลนดิกสันครับก่อนที่จะโดนแข้งตามนะครับเจอหมัดที่ชะงักครับล้างนะครับมีสิทธิ์แค่ล้างครับไม่มีสิทธิ์ให้น้ำนะครับช่วงยางกันฟันหลุดปากโอ้โหจะมาที่ชะงักไปซะงั้นครับแลนดิกสันครับยังพอมีเวลาคุณมรุต1นาที39วินาทีหลังไปครับแหมเหมือนจะรู้เหมือนกันครับเด่นพนมอยู่ระยะหมัดโดนเยอะครับคว้าคอแล้วพูดไม่รู้เรื่องคว้ามาตีเอาตีได้ไหมสู้จริงครับอเมริกันตัวนี้ไม่ธรรมดาครับถือว่าเก่งเลยนะครับอายุอานามหลัก3ไปแล้วแต่ว่ายังร่างกายยังเจียบอยู่ครับโอ้โหสู้ตลอดนะครับเล่นเอาดิเป่าปากเหมือนกันครับดูครับแม่มีหักศอกนะครับยังสู้ยังเถียงอยู่ตลอดครับแลนดิกสันออกมาเล่นฝีมือนะครับเด่นพนมโอ้โหไต่ไปเต็มรักเลยครับโอ้ยังไม่จุกยังไม่สุดลงไปนะครับกรรมการกฤษดาพลตื้อยังใช้พลังงานเยอะครับลากออกมาตัวใหญ่ๆเอาบวกอีกบวกอย่างเดียวครับแลนดิกสันต้องบวกอย่างเดียวครับอย่าไปคิดอย่างอื่นครับเดินไปเบียดไปเคาะลำตัวเด่นพนมโอ้วันนี้ก็เห็นเด่นพนมเหนื่อยโอ้ยย่อไปนิดนึงครับเอาเด้งเข้ามาอีกแล้วโอ้โหทนทายาทจริงๆครับเด่นพนมก็จัดหนักจัดเต็มแล้วนะครับโอ้โหยังไม่ร่วงยังเอาไม่อยู่ครับโอ้นับถือจิตใจของแลนดิกสันเลยนะครับไม่มียอมแพ้เลยครับแม้ว่าจะโดนหนักๆนี่ครับมีสู้ครับมีงัดศอกสู้ตลอดไม่ฟอครับพูดง่ายๆไม่มีฟอเลยครับโอ้โหถ้าเป็นพ่อพันธุ์ก็ใช้ได้เลยครับแม่ผ่านเด่นพนมได้นี่กลับไปประเทศตัวเองเปิดยิมสอนได้เลยครับโอ้นั่นแหละครับในอเมริกานี่ได้ข่าวว่าทีมงานบอกเป็นแชมป์หลายรายการนะครับนี่ครับทนจริงๆครับโอ้โหแม่ประทับใจครับประทับใจ
แต่บอกว่าน้ำลายเหนียวกันทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะครับไปดูภาพช้ากันเลยครับใส่สุดจริงๆครับนี่ครับซัดเข้าไปน้ำกระเซ็นเลยนะครับโอ้โหโดนแข้งกันหนักๆแต่ว่าไม่มีสะดุ้งครับไม่ครับตัดลำตัวต่อยเพนนะครับต่อยสี่ข้างนะครับดูครับโอ้โหโดนแต่ละดอกคุณมารุตเนี่ยครับชายโครงแทบจะย้ายข้างนะครับกระเทือนจากขวาไปถึงซ้ายนะครับแล้วดูลูกนี้ครับเจอหมัดแล้วก็แข้งตามนะครับดีว่าฟันยางหลุดไปก่อนนะครับหมัดขวาแล้วก็แข้งปุ๊บไปหืมดีว่าไปโดนนวมครับโอ้โหไปชนะไปแพ้นี่เขาต้องบอกว่าน้ำลายเหนียวคอกันทั้งคู่ครับลูกนี้อัดแข้งขวาไปเต็มหน้าอกนะครับพร้อมแล้วไปที่แมทธิวดินครับเชิญครับคู่ที่มันสุดขีดจริงๆครับเรามาดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะของคู่นี้ Ladies and gentlemen we have a winner here in bout number 4กรรมการทั้ง3ท่านครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการสุภาพบุญรอดครับกรรมการอรุชาทรัพย์สมบูรณ์และกรรมการอภิศักดิ์จำละเอียดครับให้คะแนน30ต่อ27ทั้งหมด for the winner from the red corderThailand เด่นพนมพราน26ครับผู้ชนะของคู่นี้ครับจะเข้าไปสู่รอบชิงของวันนี้ฮะและจะเจอกับนักมวยจากประเทศไทยอีก1คนครับโชคดำรงโชคบางแสนครับติดตามให้ดีคู่ที่9จะมันแค่ไหนครับโอ้โหอยากจะดูกันซะละว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราครับติดตามให้ดีนะครับผมนี่คือมวยรอบ Global House ของเราครับจัดเต็มทุกสัปดาห์ครับที่ LWC Super Champ ของเราครับจะบอกว่า Global House นี่โอ้โหใจสุดจริงๆครับมีทั้งมวยรอบให้เราแล้วก็มีรางวัลพิเศษ2รางวัลละ 10,000 บาททุกค่ำคืนเลยครับในคู่ต่อไปครับเราจะมาอยู่ในพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ครับมวยอาวุธหนักพร้อมสดจาก101ประเทศไทยครับจะเจอกับนักมวยจอมโหดจากประเทศฟินแลนด์จะมันแค่ไหนรอดูสักครู่เดียวอย่าลืมว่านักมวยทุกท่านที่ขึ้นชกบนเวทีของเราครับมีโอกาสรับเงินรางวัลพิเศษจากทางแอนตาซีนสำหรับการน็อกด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยครับจะเป็น 10,000 หรือว่า 30,000 บาทกลับบ้านไปครับเรามาลุ้นกันดูและในช่วงนี้ครับถึงเวลาของคู่5ครับชกในพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ระหว่างฟินแลนด์และประเทศไทย Ladies and gentlemen in fight number 5 this evening let's meet our first fighter here he is from the blue corner 26 years of age standing 176 centimeters tall with a fight record of 36 fights 27 winsFighting out of Todd Muay Thai, please give it up for Abdikafa Khalif from Finland. ชกมุมแดงอายุ24ปีจาก101ประเทศไทยสูง165เซนติเมตรชกมาแล้ว61ไฟชนะ45ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับยอดกุมารแม็กเชิญดี from Thailand บริธีได้แก่กรรมการอนุกูลตามศิรามมาดูกันต่อนะครับคู่ที่5นะครับคู่นี้พิกัด122ปอนด์ครับยอดกุมารแม็กจันดีเจอกับนักมวยจากฟินแลนด์อับดิฟาทาคาลิฟเป็นดาวดวงหนึ่งของช่อง8นะครับเด็กคนนี้ต่อยมันต่อยสนุกครับวัย24ปีครับยอดกุมารแม็กจันดีลูกศิษย์ของคุณวิชาญจันทรวิสูตรครับในทีมของคุณสมหมายสกุลเมตตา
จากร้อยเอ็ดครับชื่อจริงของเขาพิชัยยุทธบุตรพรหมนะครับแม่นามสกุลเดียวกับดาราภาพยนตร์ชื่อดังครับติดตามครับคู่นี้เจอกับลูกศิษย์ของเสียท็อดจากท็อดดี้มวยไทยครับครับเดี๋ยวดูครับจะเป็นยังไงครับไปดูประวัติกับคุณมารุธนิดนึงครับเชิญครับคู่ต่อสู้ของยอดกุมารนะครับก็คืออับดิฟาทาคาลิฟนะครับจากฟินแลนด์ครับวัย26ปีสูง175ซมครับในทีมของท็อดมวยไทยโอ้โหวันนี้ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์ยากอีกครั้งหนึ่งของยอดกุมารเลยครับเจอกับอับดิฟาทาคาลิฟสัปดาห์หน้าครับมวยรอบ Global House 8 Man Tournament ยังมีอยู่นะครับมีฮัสซันวาลัดนิลาสกองไทยแลนด์เกียรตินาวีเพชรกันทัศน์ MU เดนแล้วก็ล็อตฟี่ทาวบีครับติดตามกันให้ได้นะครับสำหรับศึกมวยรอบ Global House สัปดาห์หน้านะครับวันนี้ใครจะเป็นแชมป์ครับระหว่างโชคดำรงหรือว่าจะเป็นทางด้านของเด่นพนมเด่นพนมพราน26ครับครับเดี๋ยวติดตามนะครับเป็นคู่สุดท้ายปิดท้ายรายการครับวันนี้มาทรงผมโกรกสีแดงๆออกทองๆนิดนึงครับทางด้านของยอดกุมารแม็กจันดีจากร้อยเอ็ดครับเตะต่อยแรงครับเจอกับลูกศิษย์ของเสีย2ครับท็อดมวยไทยที่ชลบุรีครับก็ที่เดียวกับโชคดำรงโชติบางแสนแล้วครับซ้อมอยู่ด้วยกันนี่ครับสวยงามมากครับศิลปะการไหว้ครูสวยงามครับอัตลักษณ์ผมนั่งผมยืนสาวน้อยปะแป้งครับขอบคุณ Global House นะครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร M150 บริษัทเมตาพาร์คจำกัดแอนด์เกมไฟล์ดีเวลลอปเปอร์บริษัท1 to 1 Contact จำกัดมหาชนเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนบริษัทออโต้เอ็กซ์จำกัดในกลุ่ม SCBX ทวินสเปเชียลอุปกรณ์มวยทวินมาตรฐานระดับโลกและแอนเตอร์ซินครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดคุณวินัยวีระพุทธชงครับกรรมการผู้ชี้ขาดครับอามีสสิประภายิมครับหรือว่าอนุกุลตามสีรำนะครับเป็นพี่เลี้ยงเองเลยครับทางด้านของยอดแสนชัยปัจจุบันก็แขวนนวมไปเรียบร้อยแล้วนะครับยอดแสนชัยสโสพิษนะครับขวามือเสียทอสนะครับพี่น้องครับจากทอสมวยไทยครับเสียสองครับจากชลบุรีทีเดียวกับโชติดำรงโชติบางแสนนะครับครับเดี๋ยวไปดูลีลาครับจากฟินแลนด์นะครับเราจะเห็นความหลากหลายครับของนักสู้ในรูปแบบมวยไทยชาวต่างชาตินี่เขาศรัทธาในคำว่ามวยไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราจงภาคภูมิใจครับรักษาวัฒนธรรมเอกลักษณ์อัตลักษณ์เอาไว้ครับมวยไทยมงคลผ้าประเจียดแองเกิลยางกันฟันครับสังเวียนนี้ต้องสวมครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดสารระเหยซะหน่อยนี่แม่ของเชียร์ครับไม่ทราบว่ามาเชียร์ใครครับไปบนเวทีครับคุณมนุษย์ครับบทแรกนะครับวันนี้น็อกไป1คู่นะคู่ที่2กําหนดไว้5ยกน็อกยกแรกครับประมาณคะแนนล้วนๆครับจะเป็นคะแนนที่สุดมันจริงๆครับโอ้โหแข้งขายาวอีกคู่นึงนะครับทางด้านของคาลีฟแข้งซ้ายยาวๆครับโอ้จะถึงตัวหรือเปล่าครับยอดกุมารฉายาของเขานี่ไดนามิคนะครับสำหรับคาลีฟครับก่อนนั้นหมายถึงว่าอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับโอ้โหโยนลอยสวนกำปั้นของยอดกุมารเลยครับเอาละครับยอดกุมารเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงครับอยากออกไหมเสียหลักครับโอ้วันนี้ต้องขย่งเลยครับยอดกุมารครับชกกับใครก็เสียเปรียบครับแต่ว่าอาวุธแรงนะครับเร็วนะครับทางด้านของแข่งเดียวๆอย่างนี้กระดูกทั้งนั้นนะครับต้องระวังครับยอดกุมารรถฟาดเข้ามาเลยครับแหมวันนี้การบ้านหนักแล้วครับยอดกุมารแม็กจันดีครับต้องจ่อฐานล่างต้องเล่นช่วงล่างไปก่อนครับยังไม่ถึงโอ้โหเตะเฉียวหน้าเลยครับหนวดก็ดิกครับแข่งนี้โอ้โหต้องระวังครับยอดกุมารค่อนข้างจะไวกล้องนะครับอย่างว่าครับอาจจะมีลูกฟุตบอลนี่ครับเข่าลอยเข่าโยนโดนนะครับยอดกุมารโอ้โหแม่เมื่อสักครู่นี้ยังนั่งทานข้าวอยู่เลยครับตอน4โมงสิ้นนิดโอ้โหดูครับแค่บัดขวายังจ้วงไม่ถึงนะครับยอดกุมาร
ตีซ้ายแย่โอ้โหนี่ลูกผสมครับแม่ดีดไวยับเร็วนะครับน่ากลัวทีเดียวครับความคล่องตัวครับยอดกุมารต้องสับขาก่อนครับอย่าไปเล่นจังหวะฝีมือครับไปเล่นตามคำปั้นนี่อาจจะงงอาจจะหลงได้นะครับอาจจะหล่นได้นะครับพูดง่ายโอ้มาแบบที่ส่งรอบตัวเลยครับคาริสจากฟินแลนด์ครับใช้ได้เลยครับคุณวรุษแต่ว่ายังไม่โดนหนักๆนะครับอยู่ที่ยอดกุมารครับจะเจาะได้หรือเปล่าต้องลงทุนเลยครับวันนี้ยอดกุมารครับต้องฝ่าวงแข้งวงหมัดเข้าไปแต่ตัวได้ก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ครับใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ครับใช้โอกาสที่ได้ให้เป็นประโยชน์ไล่เข้าไปแล้วครับแต่ติดเลยครับแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายมาซ้ายนี่ออกกวนตลอดครับคาริสกระโดดเข่าลอยแล้วใช้บ่อยเลยจะจับทางได้ครับออกข้างหุบซ้ายหุบขวาครับเข่าต่อยมาแบบนี้ดูครับพร้อมที่จะเคาะซ้ายหน้านะครับทางด้านของคาริสแหมดึงสวยครับลูกนี้ผ่านยกแรกครับพักกันสักครู่ครับผ่านยกแรกไปแล้วนะครับสำหรับคู่นี้ครับ122ปอนด์ครับบอกให้เอาน้ำราดนะครับให้มันสดชื่นนะครับยอดกุมารครับวันนี้เจอกับของใหญ่ครับอับดิฟาทาคาลิฟจากฟินแลนด์ดูภาพช้าครับดีครับโอ้ยเข้ากอกหูด้วยครับไวมากครับแยบกระแทกหมัดโอ้โหเตะเฉียวหน้าไปเลยครับแม่กว่าจะเข้าถึงตัวนี่ต้องมุดเข้าไปครับยอดกุมารโอ้โหดูครับแม่หางคิ้วครับนี่ครับเข่าโยนมันแหลมๆครับโอ้ยกแรกนี่แม่ถ้าตามสายตานี่ต้องออกคะแนนเลยครับออกให้กางเกงสีน้ำเงินแล้วครับกุมารุฒโอ้โหทำได้ดีนะครับครับยอดกุมารงานเข้าหรือเปล่าครับกุมารุฒครับรางวัลพิเศษจากแอนตาซินนะครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้ไต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับแอนตาซินมอบให้ 10,000 บาทนะครับถ้าเป็นจระเข้ฟาดหางแอนตาซินมอบให้ 30,000 บาทครับส่วนรางวัลคู่มวยดุเดือดนะครับแล้วก็นักชกยอดเยี่ยมครับก็แน่นอนครับ Global House มีรางวัลมอบให้นะครับเพราะฉะนั้นต้องทำผลงานให้ดีครับไปกันต่อยก2ครับโอ้โหคู่ขี้สูสีเหลือเกินครับยอดกุมารกับอับดิฟาทาคาลิฟโอ้โหลูกไล่ไปกันใหญ่เลยเปิดตัวดีครับปัดซ้ายแบบไรสไตล์ครับรวดเร็วว่องไวครับออกอาวุธมากลูกซ้ายตบไม่ใช่ง่ายๆยอดกุมารครับวันนี้ปราดเปรียวทีเดียวครับคาริสมุดเข้าไปยอดกุมารโอ้โดนตบซ้ายโอ้น่ากลัวทีเดียวครับคุณมารุษแข้งขามันยาวนะครับแล้วก็คล่องนะครับดูครับไม่เป็นเป้านิ่งครับแหมวันนี้อาจจะอึดอัดหน่อยครับยอดกุมารครับกว่าจะเข้าไปได้โอ้เก่งกล้ามไปด้วยครับกล้ามไปหมดครับแขนขาของคาริสยาวโยกเยกตบซ้ายตบขวาวับแวบวับแวบไปเรื่อยครับโอ้โหดูหมัดซ้ายยาวยาวครับนี่นะครับนี่นะครับความไวความเร็วครับยอดกุมารโอ้ยหน้าชาไปแล้วครับตอนนี้เอาใจช่วยนะครับยอดกุมารนักดนตรีครับด้านหลังมุมแดงนั้นยกเพชรนะครับเป็นนักมวยโอ้ยลูกนี้แก้สวยครับเตะรวบเตะกว่าหักศอกสวยครับยอดกุมารโอ้โหพยายามจะเดินไล่ครับนี่ครับ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 แกหมุนออกนะครับดูครับไม่เป็นเป้านิ่งครับโอ้โหแต่วันนี้ต่อยากจริงๆครับดูวงในก็ไม่ธรรมดานะครับคาริสเป็นทุกลูกเลยครับมาจากพอดมวยไทยกระโดดเตะโอ้โหดูครับโดนหมัดครับสปีดไปสปีดมานี่ยอดกุมารช้ากว่าเยอะแล้วนะครับโอ้โดนเข่าแหลมแล้วโดนตบอีกครับครับยอดกุมารไม่ยอมครับไม่ละความพยายามครับปีเข้าไปเรื่อยครับครับใกล้ๆครับต้องใกล้อย่างเดียวครับห่างนี้ไม่ได้ครับโอ้วันนี้ช่วงชกถือว่าเป็นปัญหาของยอดกุมารเลยครับลาวุธของคาริสที่ก็อ่อนได้แม่นยำซะด้วยเดบี้เดินติดเข้าไปโอ้โหดูครับแม่เตะนี่แทบจะถึงหน้าเลยครับโอ้กลายเป็นทอมกับเจอรี่เลยครับแบบนี้
โคดิไล่จับขโมยครับแบบนี้หนีไวแล้วก็เร็วนะครับมีซ้ายกระแทกมีซ้ายตบมีซ้ายดีดครับยอดกุมารยังไงครับหมุนครับแม่หลบทันโอ้โหสับล่างต้องสับอย่างนั้นครับต้องสับอย่างนั้นครับยอดกุมารตกใจนะครับคาริสดูครับโอ้โหแล้วเสือเปลือกพี่แกกอดนั่นเลยนะครับคือเรียกว่าทำมุมนี่ไม่ให้ยอดกุมารออกอาวุธได้เลยดึงหลบนิดเดียวครับยก2ครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับนี่ครับยอดกุมารแม็กซ์เจนดีโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยเป็นพิเศษเลยครับเจอกับคนนี้ครับอับดิฟาทาการลีฟครับโอ้โหก็ยาวแล้วก็เป็นมวยด้วยนะครับแล้วไวนะครับสปีดหมัดหน้าหมัดหลังนี่ครับซ้ายกระแทกสาโอ้โหลูกนี้เต็มขมับครับแต่ว่ากวาดล้มลงไปก่อนนะครับโอ้โหหักศอกหน้าครับเขี่ยวไปนิดเดียวครับใต้ตานี่มีรอยช้ำๆเหมือนกันครับนี่ครับไวมากครับมีกระโดดเตะมีกระโดดต่อยครับนี่ครับลูกทีเด็ดเข่าลากมันแหลมๆเลยครับทางด้านของกาลิฟจากฟินแลนด์นะครับคุณมารุตครับแต่ถือว่าเป็นนักมวยที่อนาคตไกลเลยนะครับคาลิฟรูปร่างดีซะด้วยแม่แล้วน้ำหนักน้อยแต่ว่ารูปร่างโอ้ดูแขนขาครับร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบสองปอนด์เท่านั้นเองครับทำน้ำหนักได้เก่งจริงๆครับครับอย่างว่าครับแข้งขามันเรียวนะครับแม่ถ้าหุ่นก็นักวิ่งมาราธอนแล้วครับระยะไกลครับแต่ว่าตอนนี้มาชกมวยไทยก่อนครับครับมาที่สนามมวยลุมพินีรามอินทราด้วยนะครับเดินเร็วขึ้นครับยอดกุมารไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วครับต่อยให้ล่วงอย่างเดียวครับโอ้โหสายไปสองหมัดนะครับต้องจับจังหวะแบบนี้ครับต่อยแม่นๆโอ้โหตอนนี้ทีเด็ดครับคาลิฟยังมีศอกโอ้อันตรายรอบตัวรอบด้านจริงๆครับคาลิฟต่อยเปรี้ยงเข้าไปยังเอาไม่อยู่ปุ่งในตีได้ไหมแต่เริ่มมีหันริงหันขวาแล้วครับเจอเข่าโดนดีเข้าไปครับยังไงครับอาวุธซ้ายยังใช้ได้อยู่ครับลูกสะบัดนี่น่ากลัวครับนี่ครับเหลี่ยมทรงแบบนี้เป็นแค่ตัวช่วยครับออกวงในต้องระวังครับสะบัดไปสะบัดมาเทล้มลงไปครับลูกนี้ไม่มีผลต่อการให้คะแนนนะครับเหลี่ยมมวยทรงมวยยอดกุมารก็ต้องออกให้เนื้อๆขึ้นนะครับขอให้เข้าเป้าเยอะๆครับแหมต้องดึงขากลับเลยครับคาลิฟต้องตีให้ติดต้องเดินให้ถึงตัวครับยอดกุมารโอ้โหดูไต่2ชั้นโอ้โหโดนหมัดซ้ายแล้วโอ้ไม่มีความยอดท้อเลยครับยอดกุมารครับเดินไปที่ตัวทีขวานำโอ้แต่ว่าเขาตั้งรับเตรียมอยู่แล้วครับนี่ครับแม่เล่นจังหวะจับจังหวะก็ไม่มีตัวแล้วครับคาริฟอ้าวก็ปล่อยเข้าไปยอดกุมารจะคว้าคอมาเสียบนะครับโอ้ยังตีได้ไม่ถนัดนะครับยอดกุมารครับเอาโอ้โดนหมัดหน้าหงายแหลกคนละหมัดเอาหมัดขวาได้ครับพยายามจะเดินอ่ะนะครับยอดกุมารยอดกุมารก็ต้องต่อยลำตัวบ้างครับไปต่อยหน้านี่ขยิงครับขยิงต่อยนะครับดึงนิดเดียวโยกนิดเดียวก็หลบหลุดนะครับเอาเป้าใหญ่ครับพุ่งง่ายๆเป้าใหญ่ครับเดินเร็วๆครับจับหักลงไปครับอาจจะลุกยากเลยครับเวลาเข้ามาถึงยกที่3แล้วเข้าไปครับบริเวณโคนขาเก็บอาการดีจริงๆครับคาริฟถือว่าใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาครับได้ขนาดนี้นะครับลูกสปีดหมัดลูกลักต่อยลูกเข่าโยนเข่าลอยนี่ถือว่าใช้ได้เลยครับช่วงท้ายปลายยกครับโอ้โหเจอแข้งขวาเต็มๆครับลูกนี้มีซูเปอร์แมนพันครับมีกระโดดต่อยมาหลากหลายแล้วครับคาลิฟยังเป็นปลายเท้าครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าน้ำลายเหนือจริงๆครับยอดกุมารเจอกับผู้ชกแบบนี้ครับบทยกสุดท้ายสุดยอดครับเป็นอีกคู่หนึ่งครับที่สนุกนะครับ
ชมภาพช้าครับนี่ครับหมัดนี่สร้างปัญหาให้กับยอดกุมารนะครับหมัดยาวๆลูกนี้สวยครับหลบซ้ายได้แล้วก็ต่อยด้วยฮุกซ้ายนะครับเอาแต่โครงรับครับเกี่ยวไว้แล้วก็คืนด้วยซ้ายแม่แกก็สะบัดอยู่ตลอดเลยครับคาลิฟดูมุมนึงครับหมัดขวาครับเต็มๆไปทางไหนครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ชกกันดูอีกแล้วนะครับผมนี่คือคู่5ที่จบลงไปครับเรามาดูว่าผู้ชนะเป็นใคร Ladies and gentlemen in bout number 5 this evening please put your hands together for our winner from the red corner Thailand ยอดกุมารแม็กจันดีผู้ชนะของคู่นี้ครับขอบคุณอัพดีฟักท่าจากประเทศฟินแลนด์ด้วยครับมันอีกแล้วมันอีกแล้วครับผ่านไปแล้วถึง5คู่ของเราที่ LWC Super Champ ในค่ำคืนนี้ครับเราหวังว่าจัดเต็มทุกวันเสาร์ครับ 18:00 นเป็นต้นไปนะครับผมใครที่มาดูไม่ทันนะฮะสำหรับช่วงต้นรายการครับไม่เป็นไรครับเรามีไฮไลท์ให้ดูกันมันๆกับ5คู่ที่ผ่านไปแล้วเชิญไปชมไฮไลท์กันนะครับมีคู่แรกนะครับทิชาครับกับนักมวยจากสกอตแลนด์ครับมาเรียแลมโอ้ก็ออกอาวุธกันเลยครับสวนกันไปสวนกันมาครับเก่งทั้งคู่ครับคู่นี้แข้งซ้ายกับแข้งขวาครับพิชาดึงแล้วก็สาดซ้ายแม่นๆครับขณะที่มาเรียนั้นแม่เดินพยายามจะเตะขวาครับแต่ไปเตะสูงครับหลุดกระแทกเข่าคู่แรกที่ผ่านไปแล้วในวันนี้นะครับผมหลังจากนัดไปครับเราจะมาต่อในคู่6ครับยอดวิทยาเสถียรมวยไทยครับมวยเก๋าฟอร์มสดจากอยุธยาพบกับหวังเซียนจิ้งครับนักชกดาวรุ่งจากประเทศจีนและต่อทันทีครับกับมวยคู่ที่7ครับมวยหญิงอีก1คู่ขวัญใจสตะวันรุ่งครับแชมป์มวยรอบช่อง8จากจังหวัดชัยภูมิพบกับนักสู้สวยโหดจากอิตาลีเลน่าน็อกเกอร์และต่อไปครับคู่เอกของเราชกแบบมวย5ยกนะครับนนทชัยจิตเมืองนนท์ครับขุนเข่าพันลุยจากชุมพรพบกับราฟี่โบฮิกคนนี้เป็นแชมป์สนามมวยลุมพินีแห่งนี้จากประเทศฝรั่งเศสและปิดท้ายนะครับด้วยคู่9ของเราครับการชิงแชมป์สุดมวยรอบ Global House 8 Man Tournament Championship 163ปอนด์สายเอจะชิงแล้วครับใครจะเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ระหว่างโชคดำรงโชคบางแสนจากสุรินทร์นะครับหรือว่าเจนพนมพรา26นั่นเองครับความมันรออยู่อีกเพียบเลยนะครับผมสำหรับช่วงนี้เราไปพักชมข่าวในพระราชสำนักและกลับมาลุยกันต่อเร็วๆนี้ครับขอบคุณครับกับผมแมทธิวที่ LWC Super Champ นะครับสำหรับคู่6วันนี้ครับต้องขอขอบคุณเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทออโต้เอ็กซ์จำกัดในกลุ่ม SCBX นั่นเองครับถึงเวลาที่เราจะชกในคู่6ครับ128ปอนด์ระหว่างนักชกจากประเทศจีนและประเทศไทย
Ladies and gentlemen, fight number 6 this evening at 128 pounds. Introducing to you the first fighter here. He is from the blue corner, 20 years of age, stands 170 centimeters tall with a fight record of 25 fights, 20 wins. Fighting out of Luxuan Muay Thai, representing China. Please put your hands together for Wang Xianting. ส่วนนักชกจากมุมแดงอายุ34ปีจากอยุธยาประเทศไทยสูง167เซนติเมตรชกมาแล้วถึง91ไฟชนะ55และเสมอ3ถ้าพร้อมแล้วขอสิปรบมือให้ยอดวิทยาเสถียรมวยไทย from Thailandบนเวทีกรรมการพิเชษกหกสิทธิ์มามันกันต่อนะครับในคู่ที่6วันนี้ครับพิกัดน้ำหนัก128ปอนด์ครับยอดพิทยาเสถียรมวยไทยพบกับนักมวยจากจีนหวังเซียนจิงวิทยาอนุภาพครับยอดวิทยาเสถียรมวยไทยจากเสถียรมวยไทยราม88ครับในทีมเดียวกับคุณเสถียรนะครับคุณพ่อของน้องกำปั้นล้านวิวครับยกครอบครัวมาเลยครับสีภรรยาลูกอีก2รายมาให้กำลังใจถึงขอบสังเวียนครับเจอกับนักมวยจีนครับรุ่นหลานแล้วครับคุณมารุ่นครับ20ปีพอดีนี่ครับคนเหล็กเมืองกรุงเก่าครับยอดวิทยาเสถียรมวยไทยครับก็ต้องบอกว่าเป็นนักมวยคนนึงนะครับที่อยู่คู่กับเวทีมวยของช่อง8มานานเลยครับวันนี้เจอกับนักมวยที่เรียกว่าโอ้โหกำลังมาแรงครับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครับหวังเซียนจิงนี่ครับโอ้โหหน้าแกนี่ถ้าใส่ชุดนี้ไปเดินสยามนี่ก็ต้องบอกว่าโอป้าดีๆเลยครับขาวจั๊วหน้าเจ๊ะเลยครับสาวๆคงจะถูกใจนะครับหน้าจอช่อง8หล่อเหลาเอาการครับผิวพรรณขาวหน้าตาใสกิ๊กวัย20ปีนะครับสูง170ซมครับในทีมงานของค่ายลูกสวนขอบคุณเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทในกลุ่ม SCBXสำหรับใครที่ต้องการเงินด่วนมากไม่ต้องมีคนค้ำไม่เช็คเครดิตบูโรสมัครวันนี้ครับไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกสนใจติดต่อสาขาเงินชโยทั่วประเทศหรือโทร027777333ครับสัปดาห์หน้านะครับพลาดไม่ได้นะครับแชมป์มวยรอบช่อง8นะครับเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วครับเจอกับบราซิลคนเก่งครับวิกเตอร์อเมด้าครับเป็นคู่เอกครับเสาร์18กุมภาพันธ์ครับกับ LWC ซุปเปอร์แชมป์ครับติดตามนะครับแฟนๆครับเรามีนัดกันครับทุกวันเสาร์หลังครบธงชาติครับช่อง8กฎหมายเลข27นี่ครับนักสู้จากอินแผ่นดินใหญ่โอ้โหร่างกายบึกบึนครับแต่ว่าประสบการณ์ของยอดวิทยานั้นไม่ต้องพูดถึงครับมีจังหวะดักเคาะสวยๆครับวันนี้นะครับนักมวยทุกคู่ยังได้ลุ้นในวันพิเศษ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับฝ่ายอิฐลูกสวนนะครับมุมน้ำเงินตอนนี้ก็เลิกราจากการเป็นนักมวยแล้วครับมาสร้างนักชกจากต่างแดนครับสร้างนักมวยไทยดันขึ้นมาครับรับมาจากคุณพ่อนะครับ
กิสิทธิ์กหกสิทธิ์ครับบนเวทีทำหน้าที่ครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดสารระเหยกันนิดนึงครับสำรวจยางกันฟันครับจะลุยกัน3ยกนะครับคู่นี้ยอดวิทยากับหยวนครับจากจีนแต่โดดเดี่ยวคล่องแคล่วว่องไวนะครับหวังเซนจิ้งครับดูลีลาแล้วก็ไม่ธรรมดาครับยอดวิทยาก็ประเภทเรื่อยๆมาเรียงๆครับเครื่องร้อนช้าสักนิดหน่อยจังหวะครับของเลือกโอ้ยหมุนโดนเลยครับแม่ต้องระวังนะครับโอ้ยโดนเต็มๆครับยอดวิทยาเผลอไม่ได้ครับแม่ไม่มุนก็งงเลยครับลูกนี้โอ้เล่นเอาขาสั่นไปเลยนะครับโอ้ดูครับต้องระวังครับโดนเยอะนักมวยไทยอย่างนี้หลายคนแล้วนะครับพลาดมาโอ้ละคึกเลยครับหวังเซนจิ้งครับดูครับใบหน้าสลับลำตัวแหมต้องโยกหลบนะครับยอดวิทยาพยายามจะดึงแล้วสับสองครับหัวบ้างครับไม่กูไม่ได้นะครับแล้วออกคะแนนเลยนะครับไม่มีแหมดักตุนเอาไว้ครับดูกระจัดจ่าครับโดนเป็นโดนหล่นเป็นหล่นร่วงเป็นร่วงครับสายสวนครับยอดวิทยาเริ่มจะมาแล้วครับเคยโดนมอสฟาทับทุกซ้าต่อยลงไปนับก่อนนะครับยอดวิทยาแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาครับจนเอาชนะไปได้เราบอกว่าปลุกเสือหลับให้ตื่นเลยครับหวังเซียนจิ้งโอ้โหต้องโดนก่อนครับไม่นั้นไม่ออกรสชาติครับไปครับสวนกำปั้นเลยครับหนุ่มกำปั้นครับลูกชายป้องปากเชียร์คุณพ่อนะครับครับโดนอีกแล้วครับหมุนอีกแล้วสองหมุนแล้วนะครับโอ้โหหน้าผากกระโดงทางนั่นแหละครับน้องกำปั้นล้านวิวนะครับแบ็คคิกโอ้โหวันนี้มีลูกผสมเพียบเลยนะครับหวังเซนจิ้งครับทั้งหมุนกลับหลังทั้งแบ็กคิกแล้วไม่ยอมอยู่กับพี่นะครับดูฟุตเวิร์คของหวังเซนจิ้งครับโอ้ถือว่าน่าจับตาดูอีกรายเลยครับนักมวยจีนรายนี้นะครับอาศัยความหนุ่มความสดความไวนะครับมีลูกผสมครับแต่ว่าใช้กฎกติกามวยไทยนะครับเรียนย้ำนะครับโอ้ยร้องโอ้เลยครับทำหน้าบอกบุญไม่รับนะครับทางด้านของยอดวิทยายังใจเย็นอยู่นะครับยังไม่รีบครับครับอย่างว่าพันสายเยอะหน่อยครับออกเนื้อแต่ก็ต้องออกครับไม่ออกไม่ได้ครับโดนก่อนจุกก่อนครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยรับเยอะๆเมาได้นะครับเมาได้นะครับมาแบบคึกจริงๆครับหวังเซนจิ้งวันนี้อาวุธออกอย่างต่อเนื่องนะครับดูครับไม่มีช่องไฟเลยครับไม่หมัดก็เท้าไม่เท้าก็เข่าไม่เข่าก็ศอกผ่านยกแรกครับผ่านไปแล้วนะครับยกแรกครับสำหรับคู่นี้ครับ128ปอนด์ครับยอดวิทยากับหวังเซินจิ้งโอ้โหยกแรกนี้เจอหมัดเหวี่ยงกลับหลังไป2ครั้งนะครับเล่นเอาขาสั่นไปเลยครับไปดูภาพช้ากันเลยครับดูครับโดนยังไงครับปังโอ้โหเต็มปากเต็มจมูกครับคือหักครึ่งจมูกครับโอ้โหนี่ซ้ายดีดเข้าซอกคอครับแหมสัญญาณเตือนหน้าครัวครับหมุนอีกทีครับลูกนี้โดนหน้าผากครับโอ้ยไม่มึนก็งงแล้วครับคุณมารุตครับไปลูกนี้ร้องโอ๊กเลยครับครับยังใจเย็นอยู่ครับทางด้านของยอดวิทยาเสถียรมวยไทยดูยกนี้ครับต้องปล่อยของแล้วครับแหมคึกคักแล้วครับกองเชียร์ชาวจีนครับหลังมุมน้ำเงินคนเล็กเมืองกรุงเก่าต้องลุยแล้วล่ะครับยกนี้นี่ครับกองเชียร์มุมน้ำเงินนี่วันนี้มากันเพียบเลยครับโอ้โหต่อยขวาได้ทีนึงนี่เฮตึมเลยครับกองเชียร์ฝั่งทางด้านของหวังเซินจิ้งทางซ้ายดีดมาต้องเดินเปลี่ยนนะครับยอดวิทยาโอ้โหเข้าไปนี่เจอฮุกซ้ายครับโอ้โหออกอาวุธนี่ต้องบอกว่าไม่มีช่องไฟให้ยอดวิทยาได้ต่อยได้ออกอาวุธเลยครับอย่างว่าครับอาศัยความหนุ่มแน่นนะครับ20ปีเท่านั้นโอ้สับขาครับยอดวิทยาอย่างนี้ไม่ดีแน่ครับอย่างนี้ไม่ดีแน่ครับต้องออกบ้างครับยก2แล้วแหมสีหน้าเริ่มจะเครียดนะครับยอดวิทยาครับเจอเตะเข้าไปเลยครับบริเวณต้นขาเจาะไปย้ำๆนี่โอ้โห
มันปวดมันร้าวได้นะครับและจะทำให้เคลื่อนไหวช้าลงครับโอ้โหนี่แข่งเลยนะครับแหมวันนี้ต้องเอาใจช่วยนะครับ FC ของยอดวิทยาปล่อยตัวครับกองขาแหมชักจะไม่ดีครับซ้ายหน้ามีอาการขยุกขยิกแล้วนะครับใจสั่งมาอาวุธทันหรือเปล่าก็ต้องกะจะออกหมัดสูงแล้วนะครับยอดวิทยาตอนนี้ก็ไปลุ้นหมัดบัวแล้วครับนี่นะครับกองเชียร์จากจีนครับฝ่ายอินลูกสวนนะครับอดีตนักมวยดังครับลูกชายของบังหมัดครับเดินต่อยครับยอดวิทยาแม่ไม่เป็นเป้านิ่งครับนักมวยจากจีนโอ้ยดูครับทีต่อทีต้องบอกว่ายอดวิทยาโดนไปนี่สะเทือนทั้งร่างนะครับช้าลงไปเยอะครับยอดวิทยานะครับศรีภรรยามาแล้วครับหลังมุมแดงโอ้โหโดนเข่าลอยแล้วแหมชักไม่ดีครับคุณมารุษแบบนี้ครับกำปั้นแม่หน้ายุ่งแล้วครับเชียร์คุณพ่อคุณขึ้นหรือเปล่าลุ้นขึ้นหรือเปล่าครับวันนี้โอ้แต่ที่ได้เห็นครับวันนี้ครับหวังเซนซินนโมจีนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีเลยครับนี่ครับเรื่องของอาวุธมวยไทยโอ้โหขึ้นก้านคอครับยังไม่เป็นไรครับคนเหล็กมันกรุงเก่าครับยอดวิทยาโอ้ลูกนี้เชื่อว่าโดนไปนี่กัดฟันกรอดๆนะครับเริ่มต่อยคืนบ้างครับยังไม่ถึงเข้าไปนี่ต้องระวังเลยนะครับอาวุธของวังเซนจิ้งนี่ออกมาตลอดครับนี่ครับกดหมัดขวามาอีกแล้วโอ้โหครับสปีดหมัดอย่างว่าครับเด็กหนุ่มนะครับไม่กลัวเสียอย่างร่างกายดีใจสั่งมาอาวุธไปครับยอดวิทยาโอ้โดนอีกแล้วครับชักจะไม่ดีครับแบบนี้โอ้แลกกันไปแลกกันมาโอ้โหต้องหาจุดตัดจุดเปลี่ยนแล้วนะครับยอดวิทยาเบ้าตาด้านซ้ายดูจะเหมือนบวมๆเหมือนกันครับต่อแล้วตัวได้ทีนึงครับผ่านยก2ขอบคุณเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX นะครับสำหรับใครที่ต้องการเงินด่วนมากไม่ต้องมีคนค้ำไม่เช็คเครดิตบูโรสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกครับสนใจติดต่อเงินชโยทั่วประเทศนะครับหรือว่าโทร027777333ครับดูภาพช้าไปด้วยนะครับนี่ครับจังหวะแรกการโอ้โหโดนต้นขาเข้าไปครับแตะแต่ละดอกขยับโดนขยับโดนครับล่างล่างแล้วขึ้นบนครับนี่ครับโอ้โหเข่าชัดดอกไม้แม่เหมือนจะช้ากว่าเยอะเลยนะครับสปรีดมันอาวุธพยายามจะดักศอกครับยอดวิทยาโอ้โดนศอกสวนครับจะมีให้ลุ้นอีก1ยกนะครับ3นาทีสุดท้ายครับยอดวิทยากับหวังเซียนจิ้งโอ้โหดูฟอร์มมา2ยกแล้วถือว่าเป็นนักมวยหนุ่มที่มีอนาคตไกลเลยนะครับนักมวยจีนรายนี้ในขณะที่ของเราก็ต้องบอกว่าโอ้โหเรื่องเก่าประสบการณ์นี่กระดูกแล้วครับก็ต้องประเคนออกอาวุธแล้วครับยกนี้ไม่ทําไม่เร่งไม่ได้แล้วครับยอดวิทยาช้ากว่าน้องเยอะครับห่างกันเกือบ14ปีครับนักสู้จากจีนนั้นแค่20เท่านั้นเองข้างขวาก็เข้าไปก็โดนกระเด้งกระดอนออกมาครับโดนหมัดขวาสวนอีกแล้วตบพุกซ้ายแล้วก็ฉาออกมาโอ้ต้องให้ว่องไวจริงๆครับการออกอาวุธนี่ครับลูกบังลูกเก็บลูกหยอดได้หมดนะครับนี่ครับล็อกอย่างว่าครับมาอยู่เมืองไทยนานๆเทคนิคเทคนิคได้นะครับแล้วครับยอดวิทยาสายซ้ายค้ำแล้วครับขวามาโอ้โหแลกกุลหมัดครับจ่ายยังสู้ครับยอดวิทยาครับแข้งซ้ายโอ้โหดูเร่งให้ต่อยเลยครับโอ้โหฟันศอกเต็มๆครับลูกนี้บวกเหมือนกันนะครับไม่ได้โดนไม่โดนครับยอดวิทยาไล่แล้วบริเวณหน้าผากที่ปูดมาเลยนะครับเจอศอกเมื่อสักครู่ชีวิตต้องสู้ครับมาแล้วพึ่งยกโอ้โห
ออกอาวุธตลอดครับดูครับหวังเซนจิ้งรับ1เขาคืนมา2ครับปักศอกเข้าไปมีศอกขวาตั้งไว้แก้หมัดของยอดวิทยานะครับเริ่มจะโมโหแล้วครับยอดวิทยาขยับเข้าไปโอ้โหบวกไปครับคนละทีโอ้โหลวดกันดีครับโอ้ยศอกกลับแหมขายเป็นชุดเลยครับยอดเยี่ยมเลยครับหวังเซนจิ้งเล่นยอดวิทยาแล้วครับดูครับมั่นใจแล้วครับดูครับเตะซ้ายแล้วก็ฉากออกไปครับหวังเซนจิ้งกระโดดต่อยโอ้โหไม่โดนครับเสียง2นะครับทางด้านของยอดวิทยาโอ้โหหน้าฝากแตกแล้วครับตอนยอดวิทยาครับน่าจะเป็นบริเวณตีนผมเลยครับเจอศอกของหวังเซนจิ้งเข้าไปมาแตกอายุสุดท้ายนะครับต่อก็ยังไม่โดนอาจจะทิ้งขวาเนื้อครับแต่ก็ถือว่าทำเต็มที่นะครับยอดวิทยาวันนี้สู่ความคล่องแคล่วรวดเร็วว่องไวไม่ไหวจริงๆครับหมดยกสุดท้ายนี่ครับยืนเคารพรุ่นพี่เลยครับโค้งคำนับเลยนะครับโค้งคำนับให้เกียรติซึ่งกันและกันครับไปชมภาพช้ากันเลยครับยกที่3นี่ครับได้ซ้ายมาแข้งหนึ่งครับแหมเชิญชวนให้เตะมานี่ครับศอกนี้เลยครับโอ้โหแตกเลยครับแตกนับน็อกเป็นเรื่องธรรมชาติครับชีวิตนักมวยบนสังเวียนเลือดของลูกผู้ชายดูครับนี่ครับต้นไปโดนครับลูกหมัดลูกหมุนอย่างนี้ครับเล่นเอามึนเล่นเอาซึมเหมือนกันครับให้กำลังใจครับใส่เต็มที่แล้วครับอย่างว่าครับสภาพร่างกายครับหลักสามกว่าแล้วครับเจอกับรุ่นน้อง20เศษนี่ครับฟันเปี้ยงเข้าไปครับได้เรื่องเลยครับไปที่แมทธิวดินครับเชิญครับโอ้โหวันนี้เดือดจริงๆนะครับเรามาดูว่าผู้ชนะของคู่นี้จะเป็นใคร Ladies and gentlemen after 3 thrilling rounds of Muay Thai action please give it up for our winner from the blue corner Wang Xianjing Chong Chonggua ยินดีด้วยนะครับกับผู้ชนะของคู่นี้ขวาชัยชนะกลับมาไปเรียบร้อยครับขอบคุณยอดวิทยาเสถียรมวยไทยด้วยนะครับวันนี้โอ้โหทั้งเดือดทั้งแตกนะครับแต่คู่6วันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหน่าจะมีลุ้นนะฮะที่จะรับรางวัลพิเศษครับสำหรับคู่มวยดุเดือดประจำสัปดาห์ครับ 10,000 บาทจาก Global House ไม่แน่ครับรอลุ้นกันดูในท้ายรายการว่าจะเป็นคู่ไหนแต่ก่อนที่จะถึงตรงนั้นครับเรายังมีอีกหลายคู่ให้มันกันต่อครับโดยเฉพาะในคู่ต่อไปครับจะกลับมาอยู่ในโหมดของมวยหญิงครับคราวนี้พิกัดน้ำหนัก128ปอนด์ครับสาวหน้าหวานศอกคมจากชัยภูมิคนนี้เป็นแชมป์มวยรอบช่อง8ในซีซั่นแรกที่ผ่านไปแล้วนะครับผมจะปะทะกับนักสู้สาวสวยโหดกำปั้นอันตรายจากประเทศอิตาลีนั่นเองครับใครจะเป็นผู้ชนะรอดูสักครู่เดียวที่ LWC Super Champสำหรับคู่มวยคู่ที่7ในวันนี้ครับเราต้องขอขอบคุณเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทออโต้เอ็กซ์จำกัดในกลุ่ม SCBX นั่นเอง Ladies and gentlemen, fight number 7 this evening will be fought over 3 rounds at 128 pounds between Italy and Thailand. Introducing to you, first the fighter fighting out of the blue corner. She is 26 years of age, stands 165 centimeters tall.With a professional fight record of 38 fights, 27 wins. Please put your hands together for Lena Naka from Italy. คู่ชกจากมุมแดงครับอายุ26ปีจากชัยภูมิประเทศไทย
ูง165เซนติเมตรเช่นกันชกมาแล้ว47ไฟชนะ33ขอสิบปรบมือต้อนรับหวนใจสอตะวันรุ่งพึ่งไทยแลนด์ผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณนิชพรเนียมโชติคุณมาถึงคู่นี้นะครับเป็นมวยหญิงครับพิกัดน้ำหนัก128ปอนด์ครับหวานใจสอตะวันรุ่งครับเจอกับสาวจากอิตาลีเลน่าน็อกเกอร์แม่หน้าจอนี่เท่ากันหมดนะครับ26เท่ากันส่วนสูงเท่ากันน้ำหนักเท่ากันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูอาวุธครับนางสาวรุจิราวงศรีวรครับขวัญใจสอตะวันรุ่งน่าจะมาจากชัยภูมิครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็อยู่แถวบางเขนนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสอตะวันรุ่งครับพี่แดงกับณจงครับพันธุ์กำลังการสร้างขึ้นมาดีกรีไม่ต้องบรรยายครับยาวเหยียดเกียรติบรรจงครับสาวคนนี้แล้วก็เป็นนักมวยที่เพิ่งได้รับรางวัลมาหมาดๆด้วยครับคุณมรุตจากชมรมต่างๆนี่มากมายเหลือเกินครับครบเครื่องเรื่องมวยไทยสวยแล้วก็เก่งครับเมื่อก่อนเป็นมวยฝีมือนะครับขวัญใจนะครับแต่ว่าหลังๆนี่โอ้โหเปลี่ยนมาเป็นมวยเดินมวยบุกทำให้มีเสน่ห์มากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเป็นมวยที่ใช้อาวุธครบเครื่องนะครับศอกคมซะด้วยครับวันนี้มาเจอกับสาวจากอิตาลีครับเลน่าน็อกเกอร์ครับรายนี้แหมเมื่อสักครู่ก่อนที่จะขึ้นเวทีนี่เห็นไปวอร์มชกลมมาอยู่นะครับฟิตจริงๆครับวัย26ปีสูง165เซนติเมตรครับอยู่ในทีมงานของไทเกอร์มวยไทยครับใช้กรรมการนิชาพรนะครับบนเวทีขอบคุณเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX สำหรับใครที่ต้องการเงินด่วนมากไม่ต้องมีคนค้ำไม่ต้องเช็คเครดิตบูโรครับสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกสนใจติดต่อสาขาเงินชโยทั่วประเทศหรือโทร027777333ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคู่ยังได้ลุ้นรางวัลพิเศษ Fight of the Night คู่มวยดุเดือดและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณขอบคุณครับขอบคุณแอนตาซินครับไทยนครพัฒนาครับเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับหมัดเท้าเข่าศอกการคอศอกกับเข่าลอยรับอีก 10,000 บาทครับจระเข้ฟาดหางรับอีก 30,000 ครับคุณวินัยวีระพุทธชงไปดูสุภาพสตรีที่มีคุณภาพกันบ้างครับทางช่อง8กำหนดไว้3ยกจะใช้บริการครบหรือเปล่านี่เป็นคู่เอกร่วมนะครับเป็นมวยหญิงครับกำหนด3ยกเดินเข้าหาเลยครับเลน่าน็อกเกอร์ประเภทดับเครื่องชนครับสนใจนี่ก็เป็นแชมป์มวยรอบของช่อง8นะครับในซีซั่นแรกดูลุยเลยครับไม่ต้องบรรยายสรรพคุณครับถ้าเป็นยาข้างขวดก็แม่ดีทุกหยดเลยใส่แล้วออกไหมตัวโตมากครับคุณมารุตครับเลน่าน็อกเกอร์นี่ดูมัดกล้ามนะครับอ้าวครับดูใหญ่ครับรู้ว่าทางด้านของขวัญใจนั้นฝีมือดีอยู่แล้วนี่ครับบวกเลยครับอาศัยรูปร่างอาศัยมัดกล้ามครับโอ้มาเที่ยวนี้ดูจะมัดกล้ามใหญ่โตขึ้นครับน็อกเกอร์ดูครับโอ้โหน่ากลัวมากครับเดินลุยอย่างเดียวแหมเพิ่มความโหดเหมือนไปโกรธใครมาครับเลยหน้าล็อกเธอวันนี้เดินเข้าหาขวัญใจครับแต่ขวัญใจก็ยังไม่ตกใจนะครับยังค่อยๆตั้งโอ้โหเจอหมัดซ้ายยันอีกนะครับพยายามจะเล่นฝีมือครับวันนี้ครับขวัญใจสอตะวันรุ่งครับเจอเลยหน้าล็อกเธอเดินเข้าหาแบบนี้ดูหัวไหล่ดูปีกด้านหลังนะใหญ่โตมโหฬารขึ้นเยอะครับมัดกล้ามเป็นมัดๆนะครับบอกถึงสภาพร่างกายครับมาการจะใช้กำปั้นพิชิตเช็คบินเลยนะครับโอ้จังหวะด้านหน้าขวางหน้ากรรมการแยกออกมาแต่ขวัญใจนี่ก็ผ่านแม่นักมวยเก่งๆมาเยอะนะครับล่าสุดนี่ก็เอาชนะขวัญข้าวพอมึงเพชรมาแม่ขวาสวยครับโอ้โหแต่ว่าเดินได้ตลอดครับในหน้าล็อกเกอร์แบบซ้ายแล้วนะครับสายลุยอยู่แล้วครับในหน้าล็อกเกอร์ไทเกอร์มวยไทยนะครับตาจ้องเข้าไปโอ้โหแข้งขวาสวยครับเต็มๆแข้งครับลูกนี้เลยหน้าน็อกเกอร์
ครับไม่สะเทือนก็สะดุ้งบ้างครับขวัญใจโดนหมัด1-2เข้าไปโอ้โหนี่ครับต่อย1-2เข้าไปต่อยอย่างเดียวครับเลน่าน็อกเกอร์โอ้ขวัญใจต้องเล่นของมีคมแล้วครับทีต่อทีนี่ขวัญใจจะสะเทือนนะครับมีเรื่องไหนบ้างครับโอ้โหคุยตอนนี้มีเลือดกำเดาไหลเข้ามาแล้วครับเลน่าน็อกเกอร์ครับเจอศอกของขวัญใจเข้าไปมาแล้วครับนี่นะครับอาวุธเด็ดอาวุธลับนะครับขวัญใจมวยหมัดก็ต้องแก้ด้วยศอกครับมวยศอกก็ต้องแก้ด้วยเข่าครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับเรียนรู้กันไปแก้กันไปครับเดินเร็วขึ้นครับทางด้านของเลน่าน็อกเกอร์ไม่มีตกใจนะครับโอ้โหหมัดซ้ายครับสวยครับมาครับเริ่มจะตั้งลำตั้งหลักได้บ้างแล้วครับขวัญใจขอตะวันรุ่งนี่ก็เป็นอดีตทีมชาตินะครับเดี๋ยวสามคนสมัครเล่นผ่านยกแรกครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีนะครับนี่เป็นคู่เอกร่วมในวันนี้นะครับมวยหญิงยอดฝีมือครับขวัญใจสอตะวันรุ่งครับเจอกับสาวจอมลุยจากอิตาลีครับเลน่าน็อกเกอร์ครับไปดูภาพชายยกแรกนี่ครับแข้งขวาสวยๆนะครับวางไปก่อนนะครับขวัญใจจากนั้นโอ้โหเดินลุยครับโอ้บวกกำปั้นกันครับเดินอัดเดินชนด้วยกำปั้นครับเลน่าน็อกเกอร์โอ้โหมาเที่ยวนี้ร่างกายปึกจริงๆครับดูหนาแล้วก็แข็งแรงขึ้นเยอะนะครับโอ้โหเสียวไส้ครับไม่ครับดันหน้าแล้วแทงครับหลังจากตั้งหลักได้ก็สวนคืนหนักๆเหมือนกันครับซ้ายต่อซ้ายแลกกันครับตบกันคนละทีครับคุกครอสใส่หน้ากันยกที่2ครับลุ้นกันต่อครับสาวจากชัยภูมิครับทุ่งดอกกระเจียวบานครับหวั่นใจสอตะวันรุ่งเลน่าน็อกเกอร์นี่จากอิตาลีนะครับวางขวาสวยครับหวั่นใจครับมาสายฝีมือนะครับเตะไปไม่สะเทือนเลยครับแฟนๆเลน่าน็อกเกอร์นี่โอ้โหดูครับตัวยังครับยังกระต่อหม้อครับน่ากลัวมากครับทำไมใหญ่โตเหลือแต่แข็งแรงมากนี่ครับนั่นแหละครับโอ้โหมาแบบให้มีช่องไฟแล้วครับมาครับดูครับเห็นเลือดนั้นใส่ชุดใหญ่เลยครับยุ่งแล้วครับขวัญใจตั้งรับอย่างเดียวแล้วคุณมารุตโอ้โหต้องยกการสูงๆนะครับขวัญใจโอ้แต่ว่าตอนนี้ครับลุยเป็นพายุนะครับเลน่าน็อกเกอร์กดน่าจะมีปัญหาแล้วครับถ้าอย่างนี้ก้มอย่างนี้นี่อันตรายนะครับขวัญใจกรรมการต้องเล็งแล้วครับจุดไหนครับเข้าตาหรือเปล่าครับโอ้ยเบ้าตาครับเบ้าตาครับยังเมาๆอยู่นะครับโอ้ยังลุยไม่อยู่ครับเลน่าน็อกเกอร์ครับเหตุการณ์ขวัญใจยิ่งน่าจะมีปัญหาที่เบ้าตาด้วยครับกรรมการต้องเล็งแล้วครับถ้าไม่โต้อย่างนี้จุดอันตรายหรือเปล่าดูขวัญใจจะหลับตาไปข้างแล้วนะครับแม่กรรมการยังไงครับโอ้โหยังสั่งให้ชกต่อครับอ่ะชกต่อเลยหน้าน็อกเกอร์ก็ต้องทำหน้าที่ต่อครับแข้งขวาเข้าไปครับ1-2โอ้ยกขาสูงอย่างเดียวครับตอนนี้ยุ่งเลยครับขวัญใจครับพยายามกัดฟันกัดศอกโอ้โหชีวิตคือการต่อสู้ครับอยู่บนสังเวียนดูครับเบรกนะครับต้องเบรกครับต้องเบรกแล้วครับขวัญใจนั้นหลับตาไปตั้งพักนึงแล้วนะครับเลน่าน็อกเกอร์นี่ต้องเข้ามุมกลางครับต้องให้แพทย์สนามวินิจฉัยนะครับจุดอันตรายหรือเปล่าเดี๋ยวรอสักครู่ครับแพทย์สนามขึ้นมาแล้วครับไหวไหมแหมก็ลุ้นกันไปแล้วครับว่าแพทย์สนามจะวินิจฉัยว่ายังไงไหวไหมครับลองดูในพิจิตรของแพทย์สนามนะครับครับยังไปต่อได้ครับโอ้โหหน้าไปต่อครับอาจจะแสบนะครับเลือดเข้าตาครับเสียงเคลียร์มาแล้วครับโอ้มาเที่ยวนี้นี่แข็งแรงขึ้นเยอะครับเลน่าน็อกเกอร์ครับเช็ดเลือดเรียบร้อยแล้วครับจะเอาคืนเหมือนกันครับขวัญใจสอตะวันรุ่งสาวชัยภูมิดีกรีทีมชาติไทยครับโอ้โหวันนี้มาเรียบครั้งครับเจอศอกเข้าไปเลน่าน็อกเกอร์นี่ก็โอ้โหเจอซ้ายเข้าไปครับเลน่านี่ก็มีเลือดกระเดาไหลออกมาเหมือนกันนะครับพยายามจะฟันพยายามจะงัดเหมือนกันครับโอ้วันนี้ดีเดือดจริงๆครับนี่คือหญิงคุณภาพนะครับดูครับสู้ด้วยกฎกติกาครับศาสตร์และศิลป์ศิลปะไม้ไม้มวยไทยครับแกลุยแหลกครับเลน่าน็อกเกอร์
ริ่มจะแตกหนุ่มนะครับไลน่าน็อกเกอร์หวังใจดึงจังหวะดีๆโอ้ปักศอกไม่โดนครับนี่ดูแล้วไปเสริมมือเทนนิ่งมาแน่ครับหัวไหล่ของไลน่าน็อกเกอร์โอ้โหใหญ่โตเหลือเกินครับผู้ชายอย่างเราเรายังอายเลยครับคุณมรุตไปดูครับผู้การดูโอ้โหหวังใจจะฟันศอกเนี่ยไม่โดนครับอัดศอกเข้าไปจะเรียกเลือดคืนเลยครับครับขวัญใจนั้นจริงๆใช้ศอกดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังว่าครับแรงปะทะนี่แหละครับแรงปะทะนี่แหละครับทีต่อทีนี่แหละครับทีต่อทีมันกระเด็นนะครับดูครับโอ้ยต้องหันเอียงข้างเลยครับขวัญใจยก2ที่ผ่านมานี่ถือว่าเป็นวิกฤตบนสังเวียนของขวัญใจสอตะวันรุ่งเลยครับโอ้แผลแตกนี่ทำให้เกมเปลี่ยนเลยครับยังยิ้มได้ครับเลยหน้าน็อกเกอร์โอ้โหไปดูภาพช้ากันเลยครับขวัญใจแตกตรงไหนนี่นะครับเริ่มแตกแล้วครับเริ่มมีเลือดไหลแล้วครับเจอศอกของเลน่าเข้าไปดูครับยกเข่ากระทุ้งเข้าไปนะครับเหมือนจะเลือดเข้าตาแล้วครับแล้วก็แสบครับต้องหลับตาไว้ข้างหนึ่งครับกรรมการต้องเบรกครับให้แพทย์สนามเช็ดเลือดดูบาดแผลแล้วไม่เป็นอันตรายครับจุดที่เกิดขึ้นซับเลือดแล้วก็ลุยกันต่อครับหลังจากนั้นครับไม่ครับฝันศอกไปครับโอ้ดูลูกถีบครับกระเด็นกระดอนครับออกมานี่เร่งครับแต่ว่าท้ายๆก็เลน่าน็อกเกอร์สวนกลับนะครับเดือดจริงๆครับมวยหญิงช่อง8ชายบางคู่เรียนตรงๆครับยังอายเลยครับนี่ครบองค์นะครับมีทั้งแตกมีทั้งเลือดมีทั้งศิลปะแม่ไม้มวยไทยอ่ะลุยกันต่อครับยกสุดท้ายมาฉาบฉวยเลยครับขวัญใจสอตะวันรุ่งเลยหน้าน็อกเกอร์ก็เดินเต็มฝ่าเท้าเหมือนเดิมครับเดินย่าสามขุมก็ไปหาลูกศิษย์ตัวนี้สวยครับทำลายจังหวะแต่ก็ได้แค่แป๊บเดียวครับเดินหน้าเขาหายแล้วครับวางซ้ายสวยครับลุยดีจริงจริงลุยดีจริงๆครับมายิ่งกว่าตีนตะขาบอีกครับสะเทือนน้ำสะเทือนบกครับลุยแหลกจริงๆครับเลยนะน็อกเกอร์เที่ยวนี้แล้วมาแข็งแกร่งมากนะครับคุณมรุตครับผิดหูผิดตาไปเลยครับร่างกายดูจะเกิดจากการฟิตซ้อมเลยครับโอ้โหช่วงบนนี่แม่ยังกันนักกล้ามเลยครับนี่ครับโดนแข้งของขวัญใจนี่ไม่สะดุ้งไม่สะเทือนเลยนะครับโอ้มาสวยครับขวัญใจครับเอาครับต้องพลิกสถานการณ์กลับมาได้ครับขวัญใจปลายเท้าครับแข้งซ้ายไปปลายเท้าโอ้แล้วก็ขยันออกจริงๆครับเจอสองเข้าไปสะดุ้งเหมือนกันครับเลน่าน็อกเกอร์โอ้โหโอ้โดนเข้าไปต่อยครับดูครับภาพที่เห็นที่ภูเก็ตนั้นไม่ใช่แบบนี้นะครับคุณมรุตดูยังปวกเปียกอยู่เลยครับยุคนั้นยังซ้อมอยู่กับโชคอีเมนแอร์นะครับโอ้โหมาวันนี้แม่ยังรถถังจันทร์บานเลยครับครับขวัญใจยังไงครับพยายามจับศอกไว้จะเรียกบาดแผลกลับคืนได้ไหมตีพลิกมาลูกปลายลูกขวางครับดูครับยังหาเหลี่ยมตีไม่เจอเลยครับวงในของขวัญใจเลยหน้าเหมือนเดิมครับเลยหน้าน็อกเกอร์ต่อสายจังหวะฉาบฉวยนะครับเนี่ยนะครับวางแข้งขวาสวยๆครับขวัญใจจังหวะฝีมือที่สวยงามอยู่แล้วนะครับขวัญใจโอ้โหศอกซ้ายหน้าครับต่างคนต่างหักศอกหน้านะครับนี่ครับโอ้โหดูเลยหน้าน็อกเกอร์ฟันเข้าไปครับโอ้โหต้องเบิร์นหน้าหนีนะครับทีต่อทีโอ้โหมาแบบโอ้โหแผลนึงแล้วครับอีกแผลนึงแล้วครับขวัญใจหางคิ้วด้านซ้ายดูเหมือนจะมีเลือดซึมๆมานิดนึงครับเบิร์นหน้าไม่มีหยุดเลยครับเลยหน้าน็อกเกอร์วันนี้แข่งซ้ายขวัญใจตอนนี้ต้องเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วครับต้องถามว่าแกไปรับประทานอะไรมาครับกล้ามเนื้อโครงสร้างใหญ่ยังกระตึกเลยครับช่วงท้ายปลายยกครับนี่แหละครับเราในฐานะต้นตำรับครับอย่าย่ำอยู่กับที่ครับพัฒนาการของชาวต่างชาติเขาสู้ด้วยเขากระหายด้วยเขาศรัทธาด้วยนะครับความมุ่งมั่นนี่แรงกล้ามากครับเอาละครับโอ้โหสุดยอดครับปรบมือดังๆครับแฟนๆหน้าจอช่อง8ครับต้องชมเชยทั้งคู่เลยครับ
มั่นใจครับเลน่าน็อกเกอร์ขณะที่ขวัญใจสอตะวันนุ่งก็พยายามจะเปิดบาดแผลด้วยการสับศอกครับแต่ว่าทีต่อทีครับสังเกตดูนะครับกระเด็นกระดอนครับนี่ครับนี่คือที่มาที่ไปของว่าลูกปะทะแรงเสียดสีนะครับโอ้โหหักศอกซ้ายหน้าครับถึงก่อนครับหลังจากนั้นก็เดินลุยหนักเลยครับคุณมรุตนี่ครับศอกนี่นะครับน่าจะเรียกเลือดของขวัญใจนะครับต้องบอกว่าเป็นไฟที่ยอดเยี่ยมของทั้งคู่เลยครับปรบมือชมเชยเลยครับทั้งขวัญใจสอตะวันรุ่งแล้วก็เลน่าน็อกเกอร์จากอิตาลีนะครับตอนนี้ใบคะแนนมาแล้วครับไปพบกับคุณแมทธิวดีนเลยครับAnother thrilling bout here has entered, ladies and gentlemen. We have a winner. Please put your hands together for the blue corner, Lena Knocker from Italy. ยินดีด้วยนะครับขอบคุณขวัญใจสตวรรค์รุ่งด้วยนะครับแต่วันนี้โอ้โหเลน่ามาแรงจริงๆครับทั้งเร็วทั้งหนักทั้งอาวุธที่หลากหลายด้วยครับนี่คือความมันของเราที่ LWC Super Champ ครับทุกวันเสาร์ 18:00 นเป็นต้นไปนะครับผ่านช่อง8 The King of Fighting Sport ครับในคู่ต่อไปครับเราจะกลับมาอยู่กับมวยไทย5ยกครับพิกัดน้ำหนัก148ปอนด์ในคู่เอกของเรานี่น่าสนใจน่าดูมากๆเลยนะครับผมนักชกทั้งคู่นะฮะร่างกายแข็งแกร่งครับมีอาวุธที่เด็ดและก็อันตรายสุดๆนะครับผมคนแรกครับจากจังหวัดชุมพรครับคุณเข่าพันลุยครับจะปะทะกับแชมป์ลูพินีจากประเทศฝรั่งเศสครับน้ำหอมมรณะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าคู่เอกพร้อมลุย Let's goและสำหรับคู่8คู่เอกของเราในวันนี้ครับชกในพิกัดน้ำหนัก148ปอนด์ครับมีกำหนดชก5ยกนะครับอย่าลืมว่านักมวยทุกคนในค่ำคืนนี้ครับมีโอกาสรับเงินรางวัลพิเศษจากทางแอนเตอร์ซินสำหรับการน็อกด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยครับน็อกด้วยเตะก้านคอเข่าลอยหรือว่าศอกกลับครับรับ 10,000 บาทได้ถ้าเป็นจระเข้ฟาดหางรับ 30,000 บาทจากแอนเตอร์ซินครับและยังมีรางวัล Fight of the Night ครับและ Fighter of the Night ครับรางวัลละ 10,000 บาทจากทาง Global House รออยู่นะครับ Ladies and gentlemen, fight number 8 this evening. This is our main event for that 148 pounds over 5 rounds. Introducing our first fighter here. He is from the blue corner.31 years of age, standing 177 centimeters tall, with a fight record of 101 fights, 82 wins, with one draw. Fighting out of Sing Pa Tong Muay Thai Gym, representing La France. Please give it up for Rafi Bohic.Referee Bohic from France. และคู่ชกจากมุมแดงอายุ23ปีจากจังหวัดชุมพรประเทศไทยสูง180เซนติเมตรชกมาแล้ว63ไฟชนะ46ขอสิบประมือต้อนรับนนทชัยจิตเมืองนนท์ from Thailand.นนทชัยจิตเมืองนนท์และกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณวัชรินทร์ รัชนิพนธ์มาถึงคู่เอกในวันนี้นะครับชกกัน5ยกพิกัดน้ำหนัก148ปอนด์ครับนนทชัยจิตเมืองนนท์วันนี้จะเจอกับน้ำหอมมรณะครับต้อนรับการกลับมาของเขากับราฟี่โบฮิกจากฝรั่งเศส23กับ31ครับอานนท์โคตรชมพูครับนามสกุลของนนทชัยจิตเมืองนนท์นักสู้จากจังหวัดชุมพรครับวัย23ปี
ในทีมงานของคุณสมจิตแว่นแก้วครับสอเอจิตวงนนท์ส่งเข้าประกวดเรียนย้ำว่าไม่ใช่งานง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวดูครับประสบการณ์ความสดอยู่ที่คนนี้ครับกางเกงสีแดงส่วนน้ำเงินนี่ไม่ธรรมดาครับราฟฟี่สิงห์ป่าตองจากฝรั่งเศสครับหรือว่าชื่อจริงก็คือราฟฟี่โบฮิกนะครับนักมวยจากฝรั่งเศสนะครับอดีตแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีแห่งนี้เลยครับในพิกัด147ปอนด์นะครับเส้นนี้นี่ได้มาจากพงศิริพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับครับในวัย31ปีครับสูง177ซมนี่มาลงหลักปักฐานอยู่ที่เมืองไทยเมื่ออายุ20ปีนะครับเริ่มต้นที่ค่ายโชคดียิมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาอยู่สิงห์ป่าตองครับตามรอยรุ่นพี่อย่างแดเมียนอาลามอสนะครับผ่านนักมวยไทยมาเพียบนะครับไม่ว่าจะเป็นชมูกทองชูเจริญก้องศักดิ์หรือว่าแรมโบ้เพชรปตอนะครับก็หายไปก็เกือบ4ปีเลยครับวันนี้เขากลับมาแล้วนะครับมาเยือนถิ่นเดิมครับสนามมวยเวทีลุมพินีครับแฟนๆชาวไทยก็คุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่อกันดีนะครับกำหนดไว้5ยกนะครับคู่นี้นี่คือมวยไทยเต็มรูปแบบครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับแชมป์มวยรอบช่อง8นะครับเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วครับเจอกับโจทย์ใหญ่โจทย์หนักนะครับวิกเตอร์อัลเมด้าครับนักมวยคนนี้น็อกนักมวยไทยมาแล้วหลายคนนะครับสัปดาห์หน้าได้เจอกันแน่นอนนะครับคู่เอกครับถือว่าของดีนะครับคุณพระรุ่นครับเก่งเจอเก่งนะครับลูกศิษย์ของสจวิชิต8ริ้วครับดูการไล่รำไหว้ครูของราฟี่สิงห์ป่าตองสวยงามมากครับลงกับจังหวะปีกองเป็นธรรมชาตินี่ครับอัตลักษณ์ของมวยไทยต้องแบบนี้ครับมงคลพระประเจียนแองเกิลไหว้ครูโอ้โหคนไทยยังอายครับสำหรับใครที่ถามถึงดาเมียนอลามอสครับใจเย็นๆนะครับเดือนหน้ามาแน่นอนครับไอดอลของราฟี่โบฮิตคนนี้ครับนี่ครับมาดูลีลาการไหว้ครูของราฟี่ครับกรรมการสุภาพบุญรอดยังพยักหน้าให้เลยครับชื่นชมนะครับโอ้โหพูดไทยรู้เรื่องครับราฟี่สิงห์ป่าตองจากพรมนั่งสู่พรมยืนครับผมเชื่อว่าไหว้ครูเสร็จนี้ต้องมีเสียงปรบมือดังๆครับนี่ครับไวให้คนไทยรู้จักเลยครับก็ยังมีดีกรีเป็นแชมเปี้ยนของลุมพินีอยู่นะครับดูครับสวยงามมากๆแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นอดีตแชมเปี้ยนโลกของ WBC มวยไทยในรุ่น140ปอนด์ด้วยนะครับราฟฟี่สิงห์ป่าตองหรือว่าราฟฟี่โบฮิตวันนี้นนทชัยจิตมงคลหนุ่มวัย23ปีกับชุมพรจะให้คำตอบครับแต่ว่าดูลีลาการไหว้ครูสวยๆไปก่อนครับชาวต่างชาตินี่ถึงกับลุกขึ้นมาโอ้โหถ่ายภาพการไหว้ครูของราฟฟี่หลังมุมแดนเห็นแว๊บๆป๋าเชิดนะครับพี่ชายของวิชาน้อยพรทวีครับมาอยู่หลังมุมแดงครับก็เป็นทีมที่ปรึกษาของสมจิตแว่นแก้วแล้วก็ซอเอนะครับทีมงานของจิตเมืองนนท์นั่งมุมนี้มองไม่เห็นครับคุณมารุตช่วยดูหน่อยครับหลังมุมแดงมีใครบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าคนดังๆมาเพียบเลยครับวันนี้นี่ครับผู้เอกวันนี้ครับ LWC Super Champ ครับทางช่อง8คนเลข27ครับจัดมวยดีๆมาให้ชมกันครับนนทชัยจิตเมืองนนท์ครับกับราฟี่โบฮิกจากฝรั่งเศสอนาคตรอชมการชิงแชมป์ลุมพินีนะครับอนาคตนะครับก่อนอย่าลืมนะครับมีการชิงแชมป์ลุมพินีแน่นอนนะครับในรายการของเรานะครับนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับแฟนๆถามมาทำไมถึงจัด5ยกก็ต่อยอดนะครับต่อยอดให้ชาวต่างชาติให้คนไทยได้ดูครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบครบเครื่องนะครับมีการป้องกันแชมป์ชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีอ่ะไปดูบนเวทีครับไม่มีชิงแชมป์ก็เหมือนชิงแชมป์แล้วครับคู่นี้เรียกน้ำย่อยไปก่อนครับดูสภาพร่างกายของราฟี่สิงห์ป่าตองเข้าที่เข้าทางหรือเปล่าครับนนทชัยนี่ก็กำลังแรงขึ้นมาครับกำลังห้าวเลยครับ23จากชุมพรโอ้โหต่อยกับตัวทักทายก่อนเลยครับราฟฟี่3ปีที่หายไปจะเป็นยังไงบ้างครับ
ร่างกายสภาพแวดล้อมสภาพจิตใจครับก็สำคัญอยู่ที่นนทชัยนะครับทีต่อทีกล้าออกกล้าหวดหรือเปล่าโอ้โหจะจับแทงยังไม่ถึงครับนนทชัยดูกองมาซ้อมอยู่ที่สิงห์ป่าตองนี่ก็หลายเดือนเลยนะครับราฟี่ครับควงคู่มากับเดเมนอารามอสด้วยหน้าอกต่อยพวกหัวใจเลยครับดูกันยาวครับคู่นี้5ยกนะครับขอบคุณคุณสมจิตแว่นแก้วด้วยครับสอเอจิตมงคลนะครับก็เทมวยมาช่วยครับนี่ได้ดูแบบ5ยกสมบูรณ์แบบครับเป็นตำรับมวยไทยมงคลภาพประเจียดไหวครูชัดเจนครับนี่คือแก่นแท้ขององค์การมวยครับขาถูกซ้ายวางขวาต้องไปโดนอาวุธนะครับนนทชัยก็ดูระมัดระวังตัวเลยครับก็ยังไม่ค่อยกล้าผีผาโอ้โหบัตร 1-2 ครับยังคงแม่นเหมือนเดิมครับราฟี่ตาสดตาตาจ้องตาครับแม่ปล่อยลำตัวทีนึงครับทางด้านของราฟี่มีโยกมียั่วนะครับครับนนทชัยตั้งศอกเข้าไปไปเร่งนะครับราฟี่ครับไปดูโอ้โหไปยัดต้นแขนเลยครับเอาละครับวางขวาได้เนื้อถีบไว้ครับนนทชัยอาวุธไม่เบาเลยนะครับนนทชัยครับดูรูปร่างใหญ่กว่าราฟี่ด้วยครับซ้ายหน้าเอาละครับกล้าหวดครับนนทชัยรุดแม่ระวังหมัดลับฟีนะครับมีเคาะมีงัดนะครับนี่ครับเย้โอ้โหยังไม่เป็นไรครับแต่เราโหยซ้ายกันเต็มๆครับลูกนี้ระวังครับนี่ครับลับฟีมาแล้วครับสัญญาณเตือนกลับมาชมกันต่อนะครับคู่เอกของรายการวันนี้ครับนนทชัยจิตเมืองนนท์กับราฟี่โบฮิกจากฝรั่งเศสหรือว่าราฟี่สิงห์ป่าตองครับไปดูภาพช้ากันเลยครับยกแรกครับก็ยังถือว่าทักทายกันเบาๆนะครับมาแบบซอฟๆนี่ครับตัดลำตัว 1-2 โอ้โหโดนไปหมัดเดียวแต่ว่านนทชัยนี่ดึงตัวหลบทันนะครับนี่ครับจิ้มไปที่บริเวณขั้วหัวใจโอ้โหต่อยลำตัวรุนแรงจริงๆครับมีขวาบวกขวาจิ้มครับซ้ายสาดครับอ่ะยกแรกผ่านไปเห็นอาวุธครับบรรยากาศสดๆครับจากสนามมวยรามอินทราลุมพินีครับอยู่กับช่อง8กฎหมายเลข27ครับทุกวันเสาร์เราเจอกันนะครับ18นาฬิกาครับลุยกันต่อครับประกบมวยโดยคุณสมนึกพัทรีโปรโมเตอร์ก็พลตรีวสันต์พึ่งสำเภาครับที่ปรึกษาสนามมวยลุมพินีท่านได้กราบลาอุปสมบทอยู่นะครับช่วงนี้คุณมารุตครับมาครับโอ้ยราฟีเริ่มจะออกอาวุธเยอะแล้วนะครับยกนี้เดินเข้าไปแม่พยักหน้าให้นนทชัยเดินมาหาบ้างครับกวักมือเรียกเลยครับจิตวิทยาครับโยกโยกกันนิดนึงครับลาฟีอยากบวกอยากแลกอยู่ครับแม่ร่างกายมันต้องการประทะครับวัชรินทร์รัชนิพนธ์ครับบนเวทีงัดออกมาแม่เจ้าตัวก็บอกว่าอยากจะได้เข็มขัดเส้นนี้กลับมาครองนะครับ147ปอนด์ของสนามมวยเวทีลุมพินีครับราฟี่โอ้โหแข้งขวาเต็มๆครับตรงนี้เกี่ยวไหมครับราฟี่ว่ายังไงตบด้วยฮุกซ้ายครับแหมทีมเชียร์จิตเมืองนนท์นี่เริ่มมาเหมือนกันครับแข้งของนนทชัยได้ใจเต็มอยู่แล้วครับจะให้ลูกคมง่ายๆได้ง่ายแหมพยายามเรียกให้นนทชัยเดินเข้ามาครับนนทชัยก็ไม่ได้เดินอะไรมากมายครับโอ้ยโอ้ยอ้าวครับเต็มกลางหลังเลยครับหน้าแข้งอัดเข้าไปจุดๆคันๆมันๆเลยครับราฟี่ครับแหมสู้กันด้วยเหลี่ยมเชิงกันด้วยคมจริงๆครับคู่นี้มาในรูปแบบฝีมือครับ
ีต่อทีช็อตต่อช็อตแล้วนะครับโอ้ขวาครับทราฟิกลุ้นแล้วครับโดนลงโทษเหมือนกันแหมวันนี้มาด้วยเรียกว่าความมั่นใจเต็มร้อยเลยครับนนทชัยครับดูการโยกการยั่วครับต้องระวังหมัดทุกของราฟี่ครับมีต่อยล็อกมาแล้ว30กว่าไฟนะครับครับผ่านไปนานๆเดี๋ยวดูร่างกายครับจะเร่งขึ้นหรือเปล่านนทชัยนั้นยังอยู่ในเกมของเขานะครับไม่รีบครับรอจังหวะ2เก็บตกไปเรื่อยครับซ้ายตกขวาวางอาศัยออกหมัดจังหวะ2นะครับนนทชัยจังหวะราฟี่รวมนี่ก็โดนตลอดครับต่อยดูแล้วไม่เครียดครับนนทชัยครับระวังครับราฟี่นี่ลูกเคาะหน้าเก่งมากครับเป็นมวยที่ใช้หน้าหน้าเลยครับโอ้โหมี2นัดเผลอไม่ได้จริงๆครับทันกันนะครับคู่นี้โอ้โหถูกคู่เลยครับเนี่ยยังไว้ลายนะครับราฟี่ครับแม้ว่าจะหยุดไปนานเสือย่อมมีลายครับนะครับป๋าเชิดนะครับอยู่หลังมุมแดงโดนแทนคุณสมจิตแล้วอ่ะทิ้มหน้าไปทีนึงครับหมดยกที่2ครับผ่าน2ยกครับคู่เอกวันนี้ครับนนทชัยกับราฟี่โอ้ยังถือว่าโชว์ฝีมือได้ดีนะครับนนทชัยครับผ่านไป2ยกในขณะที่ราฟี่นี่ก็พยายามเรียกฟอร์มเก่ากลับคืนมาครับดูภาพช้าๆนะครับยังทันกันอยู่นะครับคู่นี้ยังไม่มีใครเพี้ยงพล้ำครับทีต่อทีดอกต่อดอกแข้งดอกแข้ง148แม่ตัวใหญ่ตัวโตๆครับน้ำหนักเยอะๆมาสบายๆครับลุดปังเข้าไปครับฮะเต็มแข้งเลยครับดูหลายๆมุมครับนี่ครับ2งัดทัดมาลายังดีครับไม่เข้าบริเวณหางคิ้วนะครับอยู่กับช่อง8ครับลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซุปเปอร์แชมป์ทุกวันเสาร์เราเจอกันครับขอบคุณไม่ตามพักครับไปว่ากันต่อครับบนเวทีครับคุณมนุษย์ยก3ครับยังคงเดินเหมือนเดิมครับราฟี่โอ้โหแต่ว่าดูการออกอาวุธของนนทชัยเริ่มจะมั่นใจมากขึ้นครับกล้าออกครับไม่ถอยเยอะแล้วยืนปักหลักรอครับวางแข้งขวาไปแล้วพับไว้นะครับคู่ต่อสู้จะคืนไม่ได้นะครับครับราฟี่ต้องเดินแล้วนะครับไม่เดินไม่ได้ครับนนทชัยปล่อยของแล้วโดยเฉพาะแข้งขวาไปแบบเนื้อเลยครับเอาเจาะล่างออกไปออกมีเติมไหมเติมหมัดตูดแข้งเอาครับเอาครับแรกแล้วครับราฟี่โอ้โหหมัดเลยครับคู่นี้สมบูรณ์แบบ 100% ครับนะครับป๋าเชิดด้านล่างครับดูแล้วแข้งของลุงชัยที่จับเป้าได้แม่นจริงๆครับจังหวะราฟี่เดินเข้ามาแบบนี้นะครับราฟี่ก็เดินเอาร่างกายลงทุนเลยครับพยายามจะไปฟันศอกระยะประชิดเอาไปใกล้ๆแต่รวบไว้เร็วเลยครับนนทชัยแล้วก็โต้คืนแต่ดูไหลลื่นเลยครับอาวุธของนนทชัยตอนนี้เริ่มจะมาแล้วครับปล่อยของแล้วยกนี้ถอยก็จริงแต่ว่าเตะเข้านะครับนี่ครับดักเสียบแหมนอกในต้องบอกว่ามาเร็วมาแรงนะครับอาวุธนนทชัยแต่ฝ่ายราฟี่เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วครับไม่ใช่จิ้งจกก็แกนะครับหายโผล่ครับจากขาวเป็นสีชมพูแล้วโดนแข้งโดนเข่าเข้าไปมัดนะครับทางด้านของนนทชัยกิจเมืองนนท์พยายามจะต่อยลำตัวของนนทชัยนะครับแต่ว่านนทชัยก็โดนไปยังไม่มีอาการครับนี่ครับเล่นฮุกขวาโอ้ตรงกันข้ามครับโตแบบเนื้อๆนะครับนนทชัยหยับซ้ายโอ้ยมาฟีตอนนี้ก็เดินปุกครับยิงโดนยิงเดินครับไปโดนแข้งขวาครับเดินเข้าไปซื้อด้วยกำปั้นครับแม่ทองวงในรวบไว้ก่อนครับนนทชัยต้องดูระบบหายใจยาวๆนะครับราฟี่ครับยก3แล้วโอ้โหเจอตัวขวาต่อยไกลครับนนทชัยก็ไม่กลัวเหมือนกันครับหมัดมาหมัดสวนเลยครับเจอลำตัวไปเหมือนกันครับยังไม่เป็นไรครับโอ้สวนด้วยข้างขวาเลยครับก่อนล็อกไว้เลยครับราฟี่ทำอะไรไม่ได้ครับตั้งแผงหน้าโอ้ต่อยกันมันมากดีมากครับคู่นี้ถูกคู่เลยครับเอาครับโอ้ยหมัดขวาครับแม่เข้าไปตัดเต็มหน้า
โอ้โหคืนด้วยแข้งขวาแหมออกลุกกันแต่ละทีครับคู่นี้ตกเพียงทั้งเวทีครับโอ้โหเด้งตีครับอ้าครับทีมงานของคุณสมนึกพัทบุรีน้องเปรมสั่งโบกสั่งลุยแล้วหมดยกที่3กลับมาชมกันต่อนะครับโอ้โหยกที่ผ่านไปนี่ออกรถออกชาติจริงๆครับออกอาวุธกันแบบไม่มียั้งเลยนะครับคู่นี้ครับนนทชัยกับราฟฟี่ไปดูภาพช้ากันเลยครับดูครับปวดขวาไปแต่ละดอกมากเกี่ยวครับลงทุนครับจะเตะต้นขาแต่เตะแล้วเตะไม่ล้มครับเสียแล้วไม่เสียศูนย์จิ้มลำตัววางขวาขึ้นแข้งขึ้นเข่าครับตั้งศอกเข้าไปครับนี่ครับอย่างดีนะครับติดการของนนทชัยครับลูกไฟหน้าแล้วสกูถอยหลังเสียบโอ้ยดอกนี้ตับไตไส้พุงสะเทือนเลยครับแม่ต้องบอกว่ามันแทงอัดกำแพงเลยครับเข่าเมื่อสักครู่อ่ะยก4ครับลุ้นกันต่อครับอยู่กับช่อง8ครับกฎหมายเลข27ของคุณเมตาฟ้าครับลุยกันต่อครับราฟี่ครับเดินเร็วแล้วนักสู้จากฝรั่งเศสครับเมืองน้ำหอมคำตีหน้ายักษ์ใหญ่แล้วครับมาครับเดินเบียดเต็มที่เลยครับต้องมาดูครับนนทชัยจะป้องกันยังไงครับดูโอ้โหยังสู้วงในได้อย่างเหนียวแน่นเลยครับไม่ยอมให้ราฟฟี่ตีครับแหมของไม่กลัวสักอย่างเลยครับนนทชัยจะบุกไปยังไงก็โต้ได้หมดครับโอ้แต่ว่าตอนนี้หมัดของราฟฟี่มาแล้วครับสองตั้งเขาใส่แต่ดูครับวงในยังเอาอยู่ครับกรรมการวัชรินทร์ก็สนุกไปกับเกมด้วยครับต่อยกันค่อนข้างจะใสสะอาดเลยนะครับคู่นี้อย่างว่าครับยอดมวยทั้งคู่ครับดูกฎกติกาชัดเจนครับโอ้โหขวาโตแบบเนื้อเลยครับปิดล้มลงไปมาครับมาแล้วครับพละกำลังเรียวแรงเดินอัดแล้วราฟี่สิงห์ป่าตองโอ้โหเข่าหนักครับแต่ราฟี่ตอนนี้ไม่สนใจเลยครับตีเข้าไปพุ่งในตีแหมต่างคนต่างเชียร์นะครับทั้งจิตมังนนทั้งสิงป่าตองเติมเข้าไปครับโอ้ยโดนบังครับย่อเลยครับแหมนนทชัยโอ้โหรู้ย่อเลยครับยังดีว่าติดเชือกนะครับเอาละครับหมัดเมื่อสักครู่นั้นพึ่งปากพึ่งจมูกก้นแตกพื้นไปแล้วก้นแตกเชือกเส้นที่สามไปแล้วนะครับโอ้โหทีมงานแม่ราฟี่ก็แม่แต่กิจยาแกสูงครับฝักเมื่อยนนทชัยเดินเข้าหาโอ้โหเลือดกำดาวทะลักแล้วครับนนทชัยครับเจอหมัดของราฟี่เข้าไปยังไงดีครับยกนี้เดินเข้าไปครับโอ้โหหวังพึ่งหมัดนะครับราฟี่ยังมีแรงปิดครับต้องชิงเดินบ้างครับชิงเดินบ้างครับนนทชัยครับต้องชิงออกก่อนบ้างครับแม่คนละแข้งครับไต่ต่อเข้าไปโอ้โหสับขาแล้วให้พะวงก่อนนะครับแล้วจิ้มด้วยหมัดครับราฟี่ดูลูกปลายดูลูกดันครับโอ้ยขาสั่นเลยครับนนทชัยนี่ครับต้องเดินเข้ามาบ้างครับนนทชัยเข้ามาแค่ขวาสวย1 2ต้องเปิดครับต้องเปิดอย่างนี้บ้างครับไม่ถอยไม่ถอยที่แม่ไม่ค่อยถูกจโลกกับลุมพินีครับขยับเดินเหมือนจะเดินแต่ว่าไม่เดินครับทีมงานสั่งให้เดินแล้วนะครับทีมงานของกิตเมืองนนท์โอ้โหแข่งสายไปปลายแข่งครับออกแข่งไปก็หน้าหยาดร้อยนะครับหมัดของลาฟี่หนักแรงอยู่แล้วครับโอ้เคาะส่งมุมเลยครับสู้กันด้วยสมศักดิ์ศรีจริงๆครับคู่เอกวันนี้ครับนนทชัยจิตเมืองนนท์กับราฟี่โบฮิกจากฝรั่งเศสนะครับหรือว่าราฟี่สิงห์ป่าตองครับไปดูภาพช้ากันเลยครับเราจะเห็นว่ายุคใหม่ของลุมพินีนั้นออกอาวุธกันเยอะขึ้นครับนี่5ยกเต็มๆครับตั้งแต่ยกแรกครับใส่กันนี่ครับหมัดนี้ฮุกซ้ายแล้วจิ้มขวานะครับพ่นแม่ลงไปแตะเชือกเส้นที่2เลยครับเลือดกำเดาซึมทะลักออกมาครับแล้วหลังจากนั้นก็แลกกันสนุกเลยครับโอ้นนทชัยต้องชิงเดินครับไม่ชิงเดินไม่ได้ครับต่อยอย่างนี้เข้าจังหวะของราฟฟี่นะครับ
เอาครับปล่อยตัวมายกสุดท้ายครับอะไรจะเกิดขึ้นครับตามไปลุ้นกันต่อครับอยู่กับช่อง8ครับกฎหมายเลข27ครับทุกวันเสาร์เรามีนัดกันนะครับมีทั้งมวยชายมวยหญิง3ยก5ยกนะครับป๋าเชิดครับป๋าเชิดศรีมงคลครับพี่ชายของวิชาน้อยพรทวีหน้าไม่ค่อยสะเบยเท่าไหร่นะครับลุ้นลูกทีมอยู่ออกทางไหนยังไม่ทราบนะครับแต่ที่แน่ๆครับโอ้ความมันนี่ต้องจัดไปครับ8ดาวครับเดินเข้ามาก่อนเลยครับชิงเดินก่อนเลยครับราฟฟี่5ยกที่สนุกนะครับโอ้โหไม่มีเต้นดลิติชึ้งนะครับให้รำคาญตาก่อนจะขึ้นเวทีนี่เรียกมาคุยกฎกติกานะครับนี่ครับไรเกมการพนันก็สนุกได้ครับนี่ครับทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับนโยบายหลักทางช่อง8อยู่แล้วริดมาโอ้ต้องตาต้องหือต้องอือเลยครับมาไม่หยุดไม่แยกนี่อย่าไปให้ครับตัดสินใจเองครับนนทชัยต่อยไปครับมีหน้าที่ต่อยต้องต่อยครับบนเวทีลูกตีโอ้โหปิดมาครับราฟี่ปิดมาตีได้ไหมยังป้องกันตัวดีอยู่ครับนนทชัยพยายามจะตั้งกำแพงขวางกรรมการวัชรินแยกออกมาครับกรรมการป้อมครับวัชรินวัชรินพลผล8แดด4ครับชุดเดียวกันนะครับอยากระนองนะครับขยับเข้าหามาหนึ่งครับราฟี่ต้องบอกว่ากินกันไม่ลงจริงๆครับคู่นี้แต่วิ่งเข้าหาแล้วครับราฟี่ครับหุบซ้ายเข้าลำตัวมาคนละเข่าครับคนละทีคนละคำเป็น5ยกที่สนุกครับคู่นี้ดูครับไม่มีประเภทดูแถวแถวคลองสามวาสองศอกไม่มีนะครับไม่มีเต้นให้รำคาญตาครับไม่มีเกมการพนันก็สนุกได้ครับทั้งวันนี้เข้าใจครับพี่เลี้ยงเข้าใจครับมันอยู่ที่กว้างของนาฬิกาดิครับพยายามจับบนนะครับทางด้านของนนทชัยครับพยายามขยันออกอาวุธโอ้ยังเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับราฟี่ครับงัดศอกเข้าไปรูปวงในทำอะไรไม่ได้ครับดูครับนนทชัยป้องกันตัวดีครับโอ้ยลูกนี้ส่งท้ายครับอย่าเพิ่งแตกครับอย่าเพิ่งแตกครับทีนี้ไม่มีบาร์รำวงครับต้องออกอาวุธกันนะครับเป็นแล้วครับอีกสักหน่อยครับอีกสักหน่อยแต่ว่าแม่4ยกที่ใส่มานี่เหลืออีก30วินาทีก็ต้องเห็นใจนะครับตั้งแต่นาทีแรกครับยกแรกแหมมาคุมกันแล้วครับตอนนี้คงไม่มีใครอยากจะพลาดนะครับในช่วงปลายโอ้โหดีแข้งขวานะครับเสียงดังฟังชัดครับนนทชัยเชียร์สนุกครับโอ้โหแหมมั่นใจเลยครับนนทชัยจิตมงคลก็อยู่ที่กรรมการครับนักมวยมีแต่ลีลาท่าทางครับไม่ได้มีออกคะแนนตัวเองครับสุดท้ายสวมกอดกันแล้วครับสนุกครับคู่นี้สมศักดิ์ศรีสมราคาครับนะครับแสดงสปิริตครับเดินกลับไปฝั่งตรงกันข้ามครับขอโทษพี่เลี้ยงแต่นวมสวมกอดกันครับดูไฮไลท์ภาพรวมๆครับดีครับต้องพยายามเดินเข้าหานะครับรัฟฟี่โบฮิกครับแต่ดูการออกอาวุธของนนทชัยนี่ขยันออกตลอดครับมีเด้งตีครับโอ้โหไปเหน็บไปบริเวณสีข้างโอ้โหลูกนี้ครับแข้งขวาเนื้อพอเข้าใกล้นี่ราฟฟี่ก็มีศอกมีหมัดเลยครับนี่ครับตัดลำตัวเข้ามาใกล้ๆนี้นนทชัยก็รวบกอดไว้เลยครับเป็นการป้องกันตัวที่ดีที่สุดเข่าขวาครับโอ้โหเดี๋ยวต้องมาดูนะครับผลการให้คะแนนจะออกมาเป็นยังไงครับพร้อมแล้วไปพบกับคุณแมทธิวเลยครับคู่เอกวันนี้จบลงเรียบร้อยครับขอเสียงปรบมือให้นักมวยทั้งสองท่านเลยมันจริงๆครับชกกันครบทั้ง5ยกครับคะแนนอยู่ในมือผมเรียบร้อยครับเราดูว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Ladies and Gentlemen After 3 exciting rounds After 5 rounds of exciting Muay Thai action We have a winnerPlease give it up! Muay
กรรมการทั้ง3ท่านนะครับผมให้คะแนน48-47ครับทั้งหมดให้ผู้ชนะ the winner from the blue corner Rafi Bohek from France takes the win all judges scoring at 48-47ยินดีด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับขอบคุณนักชกจากประเทศไทยครับนนทชัยจิตเมืองนนท์ด้วยนะครับผมสู้กันมันจริงฮะสมศักดิ์ศรีครับคู่เอกของเราในวันนี้จัดไปแล้วครับนี่คือ LWC Super Champ ครับนี่ชกกันแบบทั้ง3ยกแล้วก็5ยกซะด้วยครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับก็มีแค่คู่เดียวนั่นคือคู่ชิงของมวยรอบ Global House 8 Man Tournament Championship ครับ163ปอนด์สายเอกกำลังจะได้แชมป์แล้วครับผมจะเป็นใครครับมีนักมวยจากประเทศไทยชิงทั้ง2คนนะฮะระหว่างขุนเข่าโคราชนักสู้จอมอึดหรือว่ามวยสายบูอาวุธหนักจากจังหวัดสุรินทร์ครับความมันรออยู่ในคู่ก้าวของเราที่ LWC Super Champถึงเวลาของคู่ชิงของศึกมวยรอบ Global House 8 Man Tournament Championship ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ163ปอนด์ครับเรามาพบกับนักมวยทั้ง2คนกันเลย Ladies and gentlemen in our final this evening the first fighter here from the blue corner he is 26 years of age stands 183 centimeters tall with a fight record of 74 fights 58 wins and 2 draws please give it up for Den Phnom Pran 26 from Nakhon Ratchasima เดินพนมพราน26จากโคราชนะครับและคู่ชิงของเขาจากมุมแดงอายุ27ปีสูง185ซมชกมาแล้วถึง68ไฟชนะ49และเสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญให้พบกับโชคดำรงโชตบางแสนฟรุมสุรินทร์กำรงโชคบางแสน from สุรินทร์และกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณกฤษดาพงตื้อมาถึงคู่ที่9วันนี้นะครับเป็นคู่มวยรอบชิงชนะเลิศนะครับศึกมวยรอบ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับไทยกับไทยครับโชคดำรงโชคบางแสนพบกับเด่นพนมพราน26ครับไม่ต้องไหว้ครูแล้วครับนั่นครับพี่โชติใจจันทร์ครับหรือว่าโชติบางแสนขึ้นไปบริกรรมคาถาให้ครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินก็ทีมงานของท่านพันเอกจิรกิจจิตภักดีนะครับผู้บังคับการกรมทหารพรานที่26ครับนี่ครับก็พูดง่ายๆลูกพี่ของเด็ดพนมแล้วครับนี่จากแชมเปี้ยนมวยรอบจากโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับลูกศิษย์ของอาจุตอนนี้ก็คืออดีตเป็นปัจจุบันก็เป็นทีมชาติไทยนะครับนักกีฬาทีมชาติไทยอดีตแชมป์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยครับกฤษดาพลเตอร์ครับบนเวทีไม่ต้องไหว้ครูแล้วนะครับรอบแรกไหว้ครูเรียบร้อยแล้วรอบชิงชนะเลิศมวยรอบโกลบอลเฮาส์ครับขอบคุณโกลบอลเฮาส์ครับครบหลากหลายให้บ้านคุณครับใครจะเป็นแชมเปี้ยนครับน้ำเงินนั้นโคราชครับนครราชสีมาครับเมืองใหญ่ลูกหลานยะโมสุรินทร์แม่ถิ่นช้างใหญ่เหมือนกันครับเอาละครับไปบนเวทีโชคดำรงอยู่มุมแดงนะครับเด่นพนมอยู่มุมน้ำเงินนะครับส่วนสูงนี่ก็ต้องถือว่าใกล้เคียงกันนะครับโชคดำรง185เด่นพนม183อย่างใหญ่อย่างหนาอย่างยักษ์เลยครับนี่ครับพ่อพันแม่พันคนไทยต้องแบบนี้บ้างครับเล่นกีฬาจะได้ไม่เสียเปรียบนะครับส่วนใหญ่แล้วแม่จะตัวเล็กๆเก่งก็จริงครับมวยไทยนี่ประทะทีต่อทีทีต่อทีครับ
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาผู้ชนะการต้องมาเต็มแล้วครับประสานแข้งนะครับมาครับไม่มีกลัวครับโชคกำลังโทษบางแสนอย่าหลวมนะครับเด่นพนงนี่หลักมวยดีอยู่แล้วนะครับเร่งเลยนะครับโชคดำรงเลยนี่มีแผลแตกนะครับมีตำหนิมาเล็กน้อยนะครับบริเวณคิ้วซ้ายในรอบแรกครับออสมวยไทยนะครับชลบุรีทีมงานเสีย2โอ้โหเตะขวาแต่วางแข้งซ้ายโหนขึ้นเลยครับครับสนุกแล้วครับไม่มีใครกลัวใครครับก็สำคัญไม่มีใครอยากแพ้ด้วยครับไม่อยากเป็นที่2นะครับแม้ว่าลูกพี่จะชื่อเสีย2ครับซ้ายหน้าของเด่นพนมแต่ซ้ายเขาเต็มหน้าอกเลยนะครับเมื่อสักครู่ไต่ต่ำไปนิดนึงครับลูกเตะนี่ไม่เป็นไรนะครับฝ่ายรับต้องป้องกันได้ครับแหมอย่าไปกล้มนะครับเด่นพนมแทงเข้าไปในยุคเลยครับมารยาทดีได้ด้วยครับโชคดำรงโชคบางแสนเคยสร้างสถิติแล้วครับ5นับนะครับทีต่อทีโดดฝาดล้มลงไปถูกคู่ครับคุณครูครับอาวุธเชิงมวยนี่คล้ายๆกันนะครับคู่นี้ครับอยู่ที่จังหวะนะครับใครจะเปิดให้ก่อนใครจะหาเจอก่อนโอ้โหดีแข้งซ้ายไปขวาขึ้นมาทันทีครับโอ้ยโอ้ยเมาครับ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 โอ้โหหลับเลยครับหลับคาเชือกครับเรียบร้อยครับโดนก้านคอครับโอ้ยโดนน็อกเลยครับโชคดำรงชอดบางแสนครับโดนหัวเต็มก้านคอครับโอ้โหโดนเต็มจริงๆครับนี่ครับพลาดแป๊บเดียวเจ้าตัวยังงงเลยครับหันไปถามพี่เลี้ยงว่าผมโดนอะไรครับทีมแพทย์สนามขึ้นไปแล้วครับโอ้โหเด็ดขาดมากครับแข่งของเด่นพนมครับโอ้โหเดี๋ยวคงจะรอดูภาพช้าครับแต่ไม่ต้องห่วงฟื้นแล้วนะครับอ้ออย่าพึ่งลงแม่ไม่ไหวแล้วครับโดนจังจริงๆเลยครับโดนเต็มจริงๆครับโดนเต็มจริงๆครับคงจะยืนไม่ไหวแล้วครับโอ้โหแม่ต้องบอกว่าตกตะลึงกันทั้งสนามเลยครับเป็นภาพช้ากันเลยครับดูครับโดนยังไงครับโอ้โหหัวเต็มข้อเลยครับซ้ายหน้าไปก่อนนะครับจับแล้วเกี่ยวครับนี่ครับโอ้โหนี่ยืนงงแล้วโดนหมัดอีกชุดหนึ่งครับไปตั้งแต่แข้งแล้วนะครับแล้วดูครับศีรษะหลุดไปนอกเชือกกรรมการไม่ต้องนับเลยครับโอ้โหโดนเต็มจริงๆครับดูครับอุ้ยนักแข้งหัวเข้าไปที่ก้านคอแล้วโดนหมัดครับดูครับดีดอกสุดท้ายไม่โดนซ้ำอีกทีครับหัวหลุดออกไปนอกเชือกครับโอ้โหคามุมเลยครับดูครับย่อแล้วเตะครับโอ้โหดูครับเต็มจริงๆครับแล้วโดนหมัดอีกทีนะโอ้โหไปชุดอยู่หน้าเสีย2ครับแม่ต้องบอกว่าหลับคาเชือกเลยนะครับดูครับดูจังหวะเพชฌฆาตของเด่นพนมพาน26ครับลุยเข้าไปแล้วก็นี่ครับชุดนี้นะครับทำให้เขาเป็นแชมป์ในสายเอครับอะไรหรือเปล่าครับโอ้โหเฉียบขาดมากครับพร้อมแล้วไปที่แมทธิวดีนก่อนนะครับเชิญครับแมทธิวดีน And ladies and gentlemen, in bout number 9 this evening, we have a winner by way of knockout in round number 1 from the blue corner, Denver Dome Brand 26ครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราครับใน 8-man tournament by Global House ครับและที่พิเศษกว่านั้นครับด้วยการใช้แม่ไม้เมืองไทยในการน็อกคู่ต่อสู้แต่การคอรับ 10,000 บาทจากแอนเตอร์เซนเป็นโบนัสที่สุดยอดมากๆนะครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นคู่ชิงที่ประทับใจโอ้โหถึงจะสั้นแต่ก็มันสุดๆนะครับผมนี่คือความมันของเราที่ LWC Super Champ ครับให้นักมวยพักหายใจสักครู่เดียวครับแล้วกลับมาลุยกันต่อนะฮะขาดเข็มขัดในช่วงต่อไปแน่นอน
และสำหรับการมอบเงินรางวัลให้กับแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราในตอนนี้ครับขอเชิญคุณสมชายภารพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบริษัทสยามโกลบอลเฮาส์จำกัดมหาชนครับมอบเงินรางวัลให้เด่นพนม 40,000 บาทยินดีด้วยนะครับขอประคุณมากครับแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราเด่นพนมพราน26ครับและสำหรับรองแชมป์นะครับผมขอเชิญมอบเงินรางวัล 25,000 บาทนะครับให้กับโชคดำรงนะฮะและต่อไปครับรางวัลอีกหนึ่งรางวัลจาก Global House ครับนั่นคือคู่มวยดุเดือด Fight of the Night ครับได้แก่คู่7ระหว่างขวัญใจสอตบาลุ่งและเลน่าน็อกเกอร์จากประเทศอิตาลีครับมันดุเดือดจริงๆครับคู่นี้และอีกหนึ่งรางวัลจาก Global House ครับนั่นคือนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ Fighter of the Night ครับได้แก่มาติเอสสรับจากประเทศสวีเดนคู่2ครับเป็นมวยยอดเยี่ยมครับคนนี้และต่อไปครับ1รางวัลครับจากทางแอนเดอร์สันโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับสำหรับการน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอวันนี้รับไปเลย 10,000 บาทสุดยอดจริงๆครับนี่คือความมันของเราที่ LWC Super Champ นะครับเราได้แชมป์ประจำสัปดาห์ของสาย A กันไปเรียบร้อยครับอาทิตย์หน้าฮะจะเป็นตาของสาย B กันบ้างครับ163ปอนด์ครับตัวแทน4คนครับมีต่อไปนี้ครับเพชรกันทัศน์เอ็มยูเดนครับนักชกจากโคราชอีกคนหนึ่งครับก้องไทยแลนด์เกียรตินาวีครับนักชกจากประเทศไทยแชมป์หลายเวทีอีกหนึ่งคนครับจากประเทศฝรั่งเศสครับลอตฟี่เทาปีนะครับผมรวมถึงอีกหนึ่งท่านครับจากประเทศอิหร่านครับนั่นคือฮัสซานวาดานิราครับเปอร์เซียกำปั้นดุนั่นเองและนอกจาก4คนนี้นะครับในบวยรอบ Global House ครับยังคงมีเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วครับปะทะกับวิกเตอร์อัลเมดาจากประเทศบราซิลในคู่เอกของเราและสำหรับวันนี้นะฮะต้องบอกว่าดุเดือดและมันเป็นพิเศษครับขอบคุณสนามมวยลุมพินีครับรวมไปถึงขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราเริ่มจากบริษัทเมตาพาร์คจำกัด Metaverse Builder and GameFi Developer ครับขอบคุณ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรสามารถช็อปได้ที่77สาขาทั่วประเทศไทยครับผ่านช่องทางออนไลน์ www.globalhouse.co.th หรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน Click on Collect ได้เลยขอบคุณ M150 ครับขอบคุณเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัท Auto X จำกัดในกลุ่ม SCBX นั่นเองขอบคุณบริษัท One to One Contact จำกัดมหาชนครับขอบคุณเสื้อเสีย eSports ครับเพียร Believe Go Beyondรวมไปถึง Twin Special อุปกรณ์ Twin มาตรฐานระดับโลกครับและสุดท้ายครับขอบคุณแอนเตอร์ซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับนี่คือความมันของเราที่ LWC Super Champ จากวันเสาร์หน้า 18 นาฬิกาเป็นต้นไปครับผ่านช่อง 8 King of Fighting Sports ลาไปก่อนสวัสดีครับ